ดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่การนำเสนอบทความวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ในภาคบ่ายวันนี้นะครับวันนี้ในภาคบ่ายของวันนี้นะครับก็จะเป็นการนำเสนอผลงานวิชาการนะครับในหัวข้องานการศึกษาของพิพิธภัณฑ์และความเชื่อมโยงกับระบบการศึกษาหลักนะครับ เราก็จะเห็นว่าทีมของการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้นะครับก็คือ,อ Museum Education Now นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าการประชุมวิชาการในครั้งนี้ก็ให้ความสำคัญนะครับกับการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างพิพิธภัณฑ์กับสถาบันการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ นในภาคบ่ายของวันนี้เราจะเชื่อมโยงนะครับเ,เป็นตัวอย่างนะครับของการทำงานนะครับทั้งภาคสนามรวมถึงการทำงานในพิพิธภัณฑ์นะครับของนักวิชาการทั้ง3ท่านนะครับที่จะมานำเสนอ,อ,อแล้วก็แชร์ประสบการณ์ในการทำงานด้านพิพิธภัณฑ์ที่เชื่อมกับระบบการศึกษาหลักนะครับ สามบทความในภาคบ่ายวันนี้นะครับจะเห็นว่าแม้ว่าจะอยู่ในหัวข้อเดียวกันแต่ว่าตัวเนื้อหาของทั้งสามบทความนี้นะครับก็เป็นการนําเสนอพิพธิธภัณฑ์ในรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับมีทั้งพิพธิธภัณฑ์ที่มีชีวิตนะครับที่เน้นข้อมูลในชุมชนมีพิพธิธภัณฑ์เมืองนะครับมีพิพ,พิพธิธภัณฑ์กองทัพนะครับ โดยที่มีแล้วก็มีทั้งในความเป็นพิพันธ์ทั้ง3แบบนี้นะครับก็มีทั้งพิพันธ์ที่ดูแลในท้องถิ่นแล้วก็พิพันธ์ที่ดูแลโดยหน่วยงานราชการนะครับทั้ง3บทความนะครับยังมีความเกี่ยวพันกับระบบการศึกษานะครับซึ่งเป็นการศึกษาในระบบนะครับทั้งใน การศึกษาระดับประถมศึกษาและการศึกษาระดับอุดมศึกษานะครับเราจะเห็นความหลากหลายในการทํางานแล้วก็เห็นตัวอย่างที่ดีในการทํางานนะครับในบทความแรกนะครับจะขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์นรงฤทธิ์สุมาลีนะครับนำเสนอบทความเรื่องบททดลองว่าด้วยการจัดการกระบวนการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ให้มีชีวิตครับเรียนเชิญครับ <c oughs> ขอบคุณอาจารย์ะก็สวัสดีช่วงบ่ายนะครับ ทุกท่าน,นกินข้าวอิ่มผมนั่งข้างนอกมานั่งรอผมก็นั่งหลับไปนะฮะพอขึ้นบนเวทีความรู้สึกเหมือนกับเข้า,าไปถอนฝันนะครไฟสว่างมากนะก็ประเด็นที่ผมจะพูดนะฮะก็เป็นเป็นงานที่ถอดบทเรียนมาจากการทําวิจัยนะครับที่นครพนมนะฮะ ก็เป็นเป็นงานวิจัยที่ได้ทุนจากสกอวะแล้วก็มีทีมวิจัยที่ที่พวกเราทําร่วมกันประมาณ3-4คนนะครับเบื้องต้นจริงๆมันไม่ได้เกิดจากการทําพิธภัณฑ์นะตอนแรกมันเกิดจากแรงาานะรบันดาลใจนะฮะว่าคือผมเพิ่งย้ายไปอยู่ที่นครพนมได้ประมาณสักปีเศษนะฮะแล้วนครพนมนีมันเป็นพื้นที่ในฝันเลยนะฮะของหลายคนโดยเฉพาะนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ด้าน บรางคดีหรือแม้รทั่งมนุวิยาทางคมวิทยาเนี่ยเพราะว่าไม่มีข้อมูลมีงานพักสนามให้เล่นเยอะแยะนะครับแต่ประเด็นนั้นคือไม่ค่อยมีคนไปทำนะฮะแล้วก็ค่อนข้างถึงมีคนไปทําก็จะเป็นลักษณะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นชิ้นเป็นส่วนไปมันไม่ค่อยจะมีการเชื่อมโยงเป็นระบบนะครับอันนี้อันที่1อันที่สองเนื่องจากว่ามันมีทุนทางวัฒธรรมอย่างนี้ที่ว่าอย่างที่ผมว่ามันก็เลยมีพิพิธภัณฑ์จํานวนหนึ่งนะฮะ ตามพื้นที่ต่างๆซึ่งมันส่วนมากก็เกิดจากการหนึ่งห้อยหาอาดีตสองเกิดจากความห่วงกังวลเวลาถราพูดทางวิชาการคือเผชิญกับภาวะสมัยใหม่แล้วก็เกิดความกังวลอะไรบางอย่างมันจะหายไปก็มีการเก็บรวบรวมสิ่งของทั้งของที่เป็นพวกโบราณวัตถุหรือไม่ก็เป็นวัตถุทางชาติผันนะพวกของของใช้เครื่องมือช่องชาติต่างๆนะครับทีนี้นะฮะในพื้นที่กณีศึกษาที่ผมไปศึกษานี่เป็น เป็นชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งนะฮะเป็นชุมชนกลุ่มชาติพันธุน์ไทยโซนะครับไทยโซนี่คือแต่ก่อนเขาก็โซ่ไม่ไม่มีาคาว่าไทยเพราะมาอยู่ในประเทศไทยเรียกว่าไทโซนะฮะเพราะไทยไปลว่าคนนะฮะต้องต้องเรียกว่าโซเพราะว่าสำเนียงเขาออกอย่างนี้แปลว่าคนเหมือนกันนะเป็นดับเบิลสแตนดาร์ดไทยกับโซนะคะก็คือคือเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนนะครับเพราะว่ามันมีความหมายในเชิงของการเมืองทางวัฒนธรรมอยู่ ไอ้พวกเรียกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆไม่ว่ากลวยไม่ว่าเป็นผีต้องเรืองไอ้พวกนี้ขาพวกนี้ก็คือคําดูถูกเขาในเวลาเขาไอดีนติฟตยตัวเองเขาพยายามที่บอกบอกคนอื่นว่าเขาเป็นคนนะะไม่ใช่คนป่าคนดอยแต่เป็นคนในเมืองคนเมืองด้วยนะคือคนที่มีอารยธรรมนะครับทีนี้ในกรณีของบ้านโพนจาเนี่ยอยู่ที่อําเภอโพนสวรรค์นะฮะจังหวัดนครพนมนะครับในกรณีของไทโซไทโซเนี่ย เข้ามาเยอะนะในเชิงประวัติศาสตร์ในช่วงรัชกาลที่3นะครับในช่วงเหตุการณ์สงครามเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์นะครับก็มีการกวาดต้อนคนฝั่งซ้ายเข้ามาที่ฝั่งดินแดนประเทศไทยในปัจจุบันจํานวนมากนะครับจนปัจจุบันประเทศลาวเหลือประชากรอยู่ประมาณ6กล้านคนนะฮะทั้งประเทศนะครับนั่นคนส่วนใหญ่ก็มาอยู่ฝั่งเราเยอะทีนี้กรณีไทโซ่ที่พลสวรรค์เนี่ยก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งแต่กลุ่มที่ใหญ่ๆที่เขามีบันทึก เป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็มีการยกฐานะเป็นเมืองนะฮะก็คืออยู่ที่กุสุมานก็ใกล้ๆก,กับบ้านโพลสวรรค์ไม่กี่ไม่กี่กิโลนะครับมีมีมีมมทางเชื่อมต่อกันอยู่ที่กุสุมานเนี่ยมันมีบันทึกทําให้เราเห็นภาพสองสามภาพนี่คือเป็นพิธีกรรมในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับบางทีเขาเรียกว่าโซ่ถังบ้างนะครับก็คือการมีลำไม้ไผ่แล้วก็กระท úng เ,เต้นไปรอบๆนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะมี ไหเล่าอกนะครไหเล่าโอกนะเล่าโอกนี่เป็นเครื่อ,องดื่มของเป็น,ปนวัฒนธรรมร่วมนะครับไม่ใช่มีเฉพาะโซ่อย่างเดียวนะครับพวกกลุม่มผู้ไทยกลุ่มลาวกลุ่มขา่าเนี่ยเขาก็ดื่มมันกันนะครับเป็นวัฒนธรรมร่วมนี่เป็นพิธีกรรมหนึ่งและภาพนี้เป็นภาพที่สมัยสมเด็จกรมดำรงราชานุภาพสมัยท่านเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาไทยไปเสด็จตรวจราชาการแถบหัวมเมืองที่สกลนะก ที่สกลนครนะครพนมอุดรพวกนี้นะฮะก็ไปที่เมืองกุสุมานนะครับแล้วก็ไปถ่ายภาพนี้นะครับคนทางซ้ายผู้ชายนี่คือเจ้าเมืองนะฮะเจ้าเมืองคนที่สนะครับมีเจ้าเมืองสองคนจากนั้นก็ยุบฐานะเป็นตำบลน,นะครับไม่มีเจ้าเมืองอันนี้คือพยายามจะบอกว่าเรื่องราวไทโซ่นี่ปรากฏในในเอกสารของรัฐไทยประมาณช่วงรัชกาลที่5นะครับทีนี้ในกรณีของออไทโซที่ โพลจาร์อําเภอโพล,พลสวรรค์เนี่ยเท่าที่เห็นตอนแรกที่เข้าไปในชุมชนเนี่ยมันก็มีคนที่เขามาทําวิจัยประมาณสองสามชิ้นก่อนหน้านะครับเพียงแต่ว่าเขาจะเน้นในเรื่องของการจัดการภาษาเรื่องของการร้องรําทําเพลงเรื่องของสื่อ,อพื้นบ้านนะครับทีนี้ในชุมชนไทโซ่มันก็มีความรุ่มรวยของทุนทางวัฒนธรรมหลายอย่างนะครับ ที่เห็นหลักๆก็กคือมันมีพิพิธภัณฑ์อยู่ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในวัดของชุมชนนะครับแต่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์แบบชาวบ้านนะก็คือมีตัวอาคารสิ่งของก็ตอนนี้ก็มีระดับหนึ่งเพียงแต่ว่ามันก็จะอยู่ตามบ้านต่างๆชาวบ้านไม่ค่อยค้าเอามาเพราะว่ากลัวว่าจะหายก็มีการรวบรวมเท่าที่มีก็สมมาก็เป็นพระไม้แกะสลักนะครับอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะเลยทางเหนือทางอีสานเนี่ยจะมีการ แกะสลักไม้เป็นพระพุทธรูปบูชานะครับพอระยะหนึ่งเมื่อมีพุทธรูปสําเร็จรูปก็มีการเอามาถวายให้วัดนะครับก็พระก็รวบรวมไว้แล้วก็จัดแสดงเป็นอภิสัพพันฑ์ที่สําคัญนะที่ผมแปลกใจก็คือมันมีการเอาเขาคว,วายมาแกะสลักเป็นพุทธรูปด้วยนะครับเห็นไหมฮะนะฮะอันนี้พระรูปนี้ท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็ท่านก็ค่อนข้างมีเป็นนักพัฒนาก็พยายามที่จะรวบรวมสิ่งของต่างๆแล้วก็ จัดพิพธภัณฑ์ขึ้นที่วัดนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการเชื่อมโยงไนเรื่องของภูมิปัญญาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับารทอผ้านะครับทอผ้าแล้ก็ตัดเย็บประยุกต์เป็นเสื้อผ้าร่วมสมัยนะครับก็สร้างรายได้ให้กับชมุมชนนะครับตอนที่เราเข้าไปเราก็เห็นว่ามันมีความรุ่มรูอย,อย่างนี้นะฮะแล้วก็แต่นะฮะคือต่างคนต่างทำโรงเรียนก็ทำนะฮะอปตก็ทำนะวัดก็ทำแต่ไม่มีความเชื่อมโยงกัน เราก็มองว่าอ้าวทำยังไงมันถึงจะมีการจัดก,การทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นระบบก็ไปคุยกับชาวบ้านหาโจทย์วิจัยก่อนนะก็ตามสูตรนะครบวรใช่ไหมฮะถ้าคนทํางานวิจัยชมชนก็บวร์ก็คือวอยไม้วอแหวนรอ,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 อเรือนะแต่เราดึงออ่างเข้ามานะฮะบ,บ้านวัดโรงเรียนแล้วก็ต้องมีอ,อปทอด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดึงมาเพราะมีส่วนสําคัญในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณแล้วก็ทําให้งานงานมันรันไปอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเขาช่วยในเรื่องของงบนะครับ ทีนี้ก็เลยมาหาโจทย์ในชุมชนว่าจะทำอย่างไรนะคุยกันไปคุยกันมาว่า,าน่าจะจัดกระบวนการอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะเชื่อมโยงสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ในชุมชนนะครับก็เป็นที่มาของการทําวิจัยนะครับของการวิจัยการออกแบบกระบวนการเรียนรู้อัตลักษณ์ชุมชนและการวัดผลอย่างมีส่วนร่วมนะฮะของเรียนบ้านพลจานทีนี้กลุ่มเป้าหมายหลักๆของเราก็เราเน้นที่เด็กเนื่องจากว่าข้อจํากัดของเวลานะครับ เราก็เลยเน้นที่เด็กะะระดับชั้นป .4 ถึงป .5 นะครับเพื่อให้เป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มตัวอย่างในการทำงานแล้วก็มีแนวคิดว่าเราจะใช้ชุมชนทั้งชุมชนเนี่ยเป็นห้องเรียนนะครับแล้วก็ชาวบ้านผู้รู้ต่างๆพ่อแม่ในชุมชนก็ทำตัวที่ต่างว่าเป็นเหมือนกับครูภูมิปัญญานะฮะช่วยดูแลเด็กพยายามให้ม,มันจะมีโจทย์ที่เรา มีปัญหามาตลอดเวลาเราทําวิจัยกับชุมชนโดยเฉพาะทํากับโรงเรียนเนี่ยครูก็ต้องถามว่าสิ่งที่เราทํามันจะเชื่อมโยงเข้ากับระบบการศึกษาในในกระแสะหลักอย่างไรนะครับเพราะเวลาเราอยากทําหลักสูตรท้องถิน่นเราก็ทําของเราไปนะฮะแล้วมันไม่เกี่ยวโยงกับการศึกษาในระบบเลยเขาครูก็ไม่อยากทําไม่อยากเพิ่มภาระงานนะฮะนั้นเราก็ได้ไปคุยกับครูว่าจะทํายังไงให้มันสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระบบ นะครับไม่ใช่ว่าเราคิดเองเออเองแล้วก็ไปคุยกับครูแล้วครูมีอะไรบ้างที่ทําไปก่อนหน้านั้นก็มีการออกแบบนะฮะก็ตกผลึกว่ารเรามาจากกระบวนการเรียนรู้ดีกว่านะโดยให้นักเรียนเข้ามาเรียนรู้ในชุมชนนะรู้เรื่องใกล้ตัวเวลาเรียนประวัติาศาส์ก็ไกลๆตัวประวัติศาสตร์ชาติปนะระวัติศาสตร์กระแสหลักไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับปรนะวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะไม่เคยรู้เรื่องใกล้ตัวรู้ไกลๆตัวก็เลยพยายามที่จะจัดกระบวนการนี้ขึ้นมานะครับ ก็ดึงบ้านวัดโรงเรียนเข้ามาร่วมกันนะครับเชื่อมโยงกันแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องการเดึงเข้าสู่การการการ,การเรียนในกระแสหลักนะครับทีนี้แนวคิดนะครับไปเร็วๆนะมาครึ่งทางแล้วนะฮะแนวคิดก็ถ้านักพิพิธภัณฑ์นักการศึกษาพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ก็จะรู้นะครับว่าแนวคิดตอนนี้พิพิธภัณฑ์พยายามที่จะทําให้เป็น living museum เ mm hmm. พื่อที่ตอบโจทย์ว่ามันไม่เป็นพิพิธภัณฑ์ตายเพราะพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่มันเหมือนกับเป็นโกดังเก็บของ ะะใช่ไหมฮะเวลาเรามีเพอร์เซพชันเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เราก็คิดว่ามันคนส่วนใหญ่ในสังคมก็จะคิดว่าพิพิธภัณฑ์คือที่เก็บของเก่านะฮะแล้วทำยังไงพิพิธภัณฑ์ถึงจะมีชีวิตนะครับทีนี้นอกจากแนวคิดอ่ารีวิวมิวเซียพิพิธภัณฑ์มีชีวิตแล้วมก็ยังมีแนวคิดที่เกิดขึ้น uh, ไล่เรียก,กันก็คือพิพิธภัณฑ์อ่า m i วิสิโอโลจีนะครับเป็นพิ uh, พิธภัณฑ์ศึกษาแนวใหม่ นะครับแล้วก็คู่ขนานมาพร้อมๆกันที่ฝรั่งเศสนะครับก็คืออีโคเ l ลเซียมนะครับทีนี้ทั้ง3แนวคิดทั้ง3 c o คอนเซปต์นี่มันคล้ายๆกันนะฮะแต่ไม่เหมือนกันโดยทีเดียวแต่ผมเอามายุบรวมกันเพราะว่ามันมีบางอย่างที่น่าจะไปด้วยกันนะครับไอ้ทั้ง3 c o คอนเซปต์เนี่ยมันย่อยออกมาในเวลาเราทําพิธภัณฑ์ก็จะตระหนักเน้นในเรื่องวิธีคิดของของแนวคิดที่ว่าก็คือว่าในการทําพิภัณฑ์ให้มันมีชีวิตเนี่ยเราจะไม่ เน้นที่ตัวอาคารหรือตัววัตถุแต่จะทําให้ทั้งชุมชนเป็นพิพิธภัณฑ์นะไม่ผูกขาดที่ตัวตึกหรือสิ่งของแต่จะทําให้ชุมชนทั้งชุมชนเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับก็คืออย่างเช่นว่าในชุมชนอาจจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานที่อาจเป็นที่ตั้งบ้านเก่าอาจจะเกิดเหตุการณ์สาคัญในชุมชนคือเปรียบเสมือนว่าทุกทุกมุมของชุมชนเป็นพิพิธภัณฑ์ได้สร้างสํานึก เกี่ยวกับสถานที่เรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆนะครับอันนี้2ที่สําคัญนะคือต้องเป็นพิิธภัณฑ์ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชมุมชนนะครับอันนี้หลายๆที่น่าจะเคยทํามาแล้วอันที่3ม,มันต้องยืดจุดตามบริบทไม่เอาแนวคิดไปครอบแต่พยายามปรับให้มันเข้ากับสภาพของบริบทและของพื้นที่นะครับอันนี้น่าจะเคยอ่านกันนะครับของปีเตอร์เดวิสนะครับทีนี้เราก็ทดลองปฏิบัตินะครับซึ่งมันมีอยู่ประมาณ34สี่ ขั้นตอนะครับขั้นตอนแรกนะฮะเราก็จะเป็นรีเสิร์ชเบสนะฮะคือพิธภัณฑ์ทุกที่นะครับสำคัญมันต้องเน้นการวิจัยเน้นข้อมูลเป็นหลักนะครับแต่หลายๆที่เนี่ยอย่างเช่นการสร้างพิพิธภัณฑ์อบตอบตสร้างตึกก่อนแล้วก็ค่อย หาเรื่องที่หลังจัดแสดงที่หลังแต่จริงควรจะหาเรื่องก่อนแล้วก็ย่อยออกมาเป็นบทเป็นธีมแล้วก็ออกแบบดีไซน์แล้วก็สร้างต็กให้มันสัมพันธ์กับเนื้อหานะครับนี่เราก็เริ่มมาจากการทําวิจัยกับชุมชนนะฮะในการวิจัยก็มีหลายรูปแบบทั้งสัมภาษณ์เชิงลึกอะไรก็ว่าไปนะตามกระบ,บวนการลงชุมชนดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้ิผู้ร่วมวิจัยช่วยกันตรวจสอบข้อมูลช่วยกันเก็บข้อมูลนะครับก็ใช้เครื่องมือต่างๆนะครับที่ นะักวิจัยชุมชนเขาใช้กันแะครับแบบหมอโกมาใช้ก็เครื่องมือเจอย่างใช่ไหมวิจัยชุมชนนะครับก็ทําจบกระบวนการการทําวิจัยเพื่อเพื่อหาว่าชุมชนนี้มีของดีอะไรนะครับพยายามหาของดีที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อที่จะเอามาย่อยให้เป็นเนื้อหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับประเด็นที่เราเก็บข้อมูลนะครับเพื่อศึกษาทุนทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยก็มีอยู่3ประเด็นหลักๆก,ก็คือหนึ่งประวัติศาสตร์ชุมชนนะครับอันที่2ก็ทุนทางสังคม ก็คือระบบเครือญาตินะฮะเครือข่ายต่างๆในชุมชนกลุ่มองค์กรต่างๆมีอะไรบ้างน,นะฮะอันที่3ก็คือทุนทางวัฒน์พวกภูมิปัญญาความรู้ความเชื่อต่างๆในชุมชนนะครับอันนี้ก็ถอดออกมาให้เห็นว่าชุมชนนี้มันมีการย้ายบ้านย้ายชุมชนอยู่3าครั้งตั้งแต่มาตั้งตั้งแต่ช่วงรอสามนะครับจนทุกครั้งที่ย้ายก็เกิดมาจากเรื่องของออโรคระบาดอันวาตากะโลกนะเท่าที่ สัมภาษณ์ชาวบ้านนะครับก็มาอยู่จนที่หมู่บ้านปัจจุบันนะครับก็มีการค่อยๆขยายมาตามลําดับนะครับทีนี้หลังจากได้ข้อมูลแล้วนะขั้นตอนที่2ก็เอาข้อมูลที่ว่าเนี่ยมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และออกแบบวิธีการวัดผลนะครับถ้าใครเรียนด้านศึกษาศาสตร์ก็จะรู้ว่ามันจะมีวิธีการวัดผลยังไงนะในการวัดผลถ้าเป็นแนวคิดคอมโบมีเขบอกว่าต้องต้องวัดให้ได้ ต้องจัดการเรียนรู้และก็วัดผลให้ได้อย่างน้อย3มิตินะครับก็คือด้านพุทธิปัญญาพุทธิวิสัยแปลเป็นไทยก็ยังงงๆนะก็คือด้านความรู้ด้านด้านสติปัญญาว่าเด็กได้รับความรู้อะไรบ้างจากการออกแบบการเรียนรู้ที่เด็กเรียนรู้ไปนะครับด้านที่2คือด้านเกี่ยวกับทักษะนะครับมีการปฏิบัติจริงได้ไหมมีสามารถ,ถาทําตามทีอ่อาจารย์สอนได้ไหมนะครับทำอย่างไรนะครับ มีทักษะเกิดขึ้นบ้างไหมนะฮะด้านที่3ก็คือด้านเจตพิสัยนะครับก็คือเรื่องของพฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปไหมความรู้สึกนึกคิดต่างๆเด็กมีการเปลี่ยนแปลงไหมทราบซึมไหมอันนี้3อย่างนะฮะมมิติที่เราพยายามจะวัดนะครับแล้วก็ออกแบบกระบวนการเรียนรู้นะบแบ่งออกเป็น3ฐานนะฮะอย่างแรกก็คือฐานประวัติศาสตร์ชุมชน นะครับฐานที่2คือฐานทําทะเบียนวัตถุเพราะมันมีของมีวัตถุอยู่ที่วัดนะครับบางส่วนฐานที่3ก็คือเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมนะครับแล้วมาดูนะว่าลังออกแบบแล้วเราเด็กเป็นยังไนง,นงนะครับอย่างกรณีฐานแรกนะฐานประวัติศาสตร์เนี่ยฐานประวัติศาสตร์ยังแบ่งย่อยอีกนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างคือรเ,รเราพยายามที่จะให้เด็กเดินสำรวจชุมชน ในมุมมองที่เขาไม่เคยมองหรืออาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คิดจะมองนะครับเราก็เลยทําให้เป็นแผนที่เดินดินและก็ให้เด็กถือแผนที่เดินไปแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มและก็เดินไปคุณะติศุดท้ายก็กลับมาเจอกันที่วัดนะครับก็ในฐานย่อยของฐานประวัติศาสตร์เนี่ยก็มี4่ฐานย่อยก็มีฐานเรือนเก่ามันจะมีเรือนเก่าอยู่หลังหนึ่งนะอายุประมาณเอ่อน่าจะเจ้าของเรือนนี่ก็รับต่อมาจากรุ่นปู่อีกนะครับ แต่ไม้ก็โยเยเลยฮะ,ะก็ไม่น่าจะอยู่แล้วแต่ก็มีคนอยู่นะครับก็เป็นเรือนเก่ามีเสา12เสานะ,ะอายุป,ประมาณก่อน2480นะยังเหลืออยู่นะฮะและฐานที่2คือฐานเกี่ยวกับเครื่องจักรสารนะครับมันมีภูมิปัญญาเกี่ยวกับเครื่องจักรสารฐานที่3เกี่ยวกับมันมีอาชีพในห้อยคนที่เป็นในห้อยแกๆ่ๆอายุผูวว้อาวุโสยังเหลืออยู่นะก็ไปไปคุยไปถามดูว่าเขาเขามีวิธีการใช้ชีวิตอย่างไงในการเป็นในห้อยนะฮะฐานที่4ก็คือเกี่ยวกับ <me>. เรื่องของออการทอผ้านะครก็ให้เด็กแบ่งออกไปสามกลุ่มแล้วก็เดินไปสัมภาษณ์ล้วให้ใบงานไปนะครับแล้วก็ดูพฤติกรรมเด็กนะครับว่าเขาเกิดกระบวนการเรียนรู้ยังไงนะก็<ล>ให้พ่อแม่ผู้ครูบัญญาก็อยู่ประจําฐานนะฮะก็<ล>ให้เด็กสัมภาษณ์ให้ใบงานให้เด็กไปสัมภาษณ์ตัวช่วยกันสัมภาษณ์นะครับก็มีการตอบโต้เราพยายามให้ให้เกิดความเชื่อมต่อระหว่างรุ่นต่อรุ่นนะฮะพยายามหนึ่งได้ความรู้เด็กก็ได้ความรู้2องอมันจะเกิดการเรื่องของความรู้สึก นะครับระหว่างรุ่นว่าเวลาคุยกันไปมันก็เกิดการถ่ายทอดความรู้สึกด้วยความผูกพันนะครับจากนั้นก็ให้เด็กมานําเสนอทุกฐานจะให้เด็กกลับมานําเสนอนะครับให้เด็กช่วยกันมาระดมความคิดว่าจะนําเสนอออกแบบวิธีการนําเสนออย่างหลายบางทีก็ทําเป็นการแสดงบางทีก็มีการพรีเซนต์น,นะฮะ บรรยายปากเปล่าบางทีก็เขียนเป็นการ์ตูนก็แล้วแต่เด็กนะฮะอันนี้ฐานที่2ทําทะเบียนวัตถุก็ทําง่ายๆไ,ไม่ไม่เหมือนกับนักพันธรักษ์นะฮะพยายามทําให้ง่ายๆใบงานกไไ็ไม่ไม่มากไม่มากข้อนะคือพยายามให้เด็กคุ้นเคยกับสิ่งของรู้ที่มาที่ไปของสิ่งของมีการใช้ประโยชน์อย่างไรและมันเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับบริบทของชุมชนอย่างไรนะเด็กก็สนุกนะเพราะว่าได้วาดรูปนะครับแล้วก็ให้นําเสนอฐานที่3นะฮะ ก็เกี่ยวกับภาษาและว,วัฒนธรรมนะครับก็แบ่งออกเป็นสฐานย่อยนี่การฝึกร้องเพลงพื้นบ้านภาษาท้องถิ่นนะภาษาโซ่นะครับมีการเล่านิทานนะการฝึกเพลงกล่อมเด็กแล้วก็มีการร้องสรละพันยะด้วยนะครับอันนี้ก็ให้เด็กๆพยายามเรียนรู้นะครับเรียนรู้แล้วก็มีการนําเสนอนะครับทีนี้สุดท้ายนะครับหลังจากเข้าฐานแล้วก็ยังมีการจัดเวทีเพื่อสรุปบทเรียนนะแล้วก็คืนความรู้นะครับ สู่ชุมชนอย่างน้อยก็ให้ชุมชนรับรู้ว่าที่ผ่านมาทําอะไรนะแล้วได้อะไรบ้างนะครับและที่สําคัญเนี่ยเท่าที่เราเห็นก็คือ,อผู้เฒ่าผู้แก่ชอบสนุกแล้วก็ภูมิใจนะทุกคนจะเวลามีกิจกรรมเนี่ยก็จะแต่งชุดเผ่าของตัวเองมานะก็อาจจะเป็นชุดชุดเผ่าที่ถูกประยุกต์แล้วล่ะฮะเข้ก็แต่งตัวมาอย่างสวยงามนะมานั่งให้กําลังใจมานั่งให้ข้อมูลเด็กนะครับ ในการคืนกิจกรรมในการจัดเวทีสรุปโเรียนและคืนความรู้ก็มี2กิจกรรมหลักนะครับ <S <S ชื่อของงานเนี่ยเราก็ตั้งชื่อเท่ๆว่ามหากรรมการแสดงอัตลักษณ์ไทยโซของ,งของโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านผลจากนะแต่ก,ก็มีการาแสดงละเล่นต่างๆนะการโซ่ทางบ้างศิลปะพื้นบ้านต่างๆแล้วก็มีการเสวนาจัดเสวนาด้วยก็เชิญผู้นําของชุมชมนไม่ว่าจะเป็นเจ้าอาวาสหรือว่าป่าชุมชนซึ่งเป็นอดีตพอโรงเรียนนะฮะแล้วก็ พอโอรงเรียนปัจจุบันก็มาแล้วก็แกนนําหลักปัจจุบันของชุมชนก็เข้าร่วมวันนั้นมีนายกเอ่อไม่ใช่นายกเทศมนตรีนายกเอ่ออ,อตอก็มานะครับแต่ไม่ได้ขึ้นเวทีแล้วก็มีนายอำเภอก็เข้ามาร่วมด้วยนายอำเภอโพสวรรค์พิ่งยามาใหม่ก็ให้ความสำคัญให้ความสนใจก็เข้ามาร่วมรับฟังแล้วก็แสดงทิศทา์ที่จะสนับสนุนให้สิ่งที่เราทำมันมีความสืบเนื่องนะครับ ทีนี้โอเคมันก็จบไปนะเพิ่งเล่าไปว่าทมทําอะไรทีนี้ผมก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันโอเคมันด้วยข้อจํากัดของเวลานะครับและข้อจํากัดของพลังงานเพราะว่า,เ,าเราก็สอนหนังสือด้วยอาจารย์ก็ว่าไม่ตรงกันนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นผมเห็นอย่างหนึ่งนะครับในการทำบททดลองเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อที่จะทาให้พิพิธภัณฑ์มันมีชีวิตพิพิธภัณฑ์มีชีวิตก็คือพิพิธภัณฑ์ไม่ตาย ไม่ใช่แค่มีนิทรรศการมีสิ่งของมีในในคอร์เรคชันอย่างเดียวแต่มันต้องมีกิจกรรมพิพิธภัณฑ์มีชีวิตต้องมีกิจกรรมและก็ถ้าเปลี่ยนไปได้ต้องเป็นกิจกรรมที่มันแทรกอยู่ในชมุมชนในชีวิตประจำวันเขาไม่ใช่ไม่ใช่เซตขึ้นมานะฮะทีนี้ผมก็เลยตั้งข้อสังเกตอยู่ประมาณ5-6ข้อนะครับในการทํางานชิ้นนี้นะครับว่าถ้าจะทําให้พิพิธภัณฑ์มันมันมีชีวิตจริงๆและมีความสืบเนื่องยัง่งยืนเนี่ยมันควรจะมี อะไรบ้างนะด้านแรกคือกระบวนการนะครับคือกระบวนการถ้าเป็นไปได้ควรเอื้อให้มันมีการเข้ามามีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่มแต่ไม่จําเป็นว่าต้องเข้ามาร่วมตลอดเวลานะก็แล้วแต่ว่าในช่วงจังหวะไหนว่ามันมีประเด็นอะไรที่เขาควรจะเข้ามานะครับและที่สําคัญเราเราพยายามที่จัดวางตําแหน่งแห่งแหงหนให้กับทุกคนได้เข้ามีส่วนร่วมนะครับบางฐานเนี่ยคนนี้อาจจะมีบทบาทหลักสําคัญอีกฐานหนึ่งวันต่อมาคนนี้ก็มีบทบาทคือพยายามที่จะ คือมันเป็นเรื่องของความเซนซิทีฟในชุมชนว่าเพื่อพยายามยกให้ทุกคนมีความสําคัญเมื่อตัวเอง,เองรู้สึกว่าตัวเองได้รับการยอมรับมีพื้นที่ในชุมชนมันก็อยากจะทํามีกําลังใจที่จะทำนะตอนนี้ก็สังเกตว่าเขามีกําลังใจที่ทํารู้สึกกระตือร้อนแล้วก็มีการหาข้อมูลทําการบ้านด้วยนะครับอันที่ต่อมาคือว่าพยายามเหมืนนมอนที่ผมบอกคือพยายามทําให้มันเป็นไม่แปลกแยกเป็นพยายามให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเขาหมายความว่ายังไงฮะหมายความว่า อย่างเช่นในเทศกาลใน12เดือนมันก็จะมีบุญประเพณีต่างๆเราก็ลองดูว่าในแตล่ตละเดือน,น,ม,นม,มันมีประเพณีอะไรที่พิพธภัณฑ์สามารถที่เข้าไปเชื่อมโยงหรือจัดกิจกรรมให้มันล้อไปกับประเพณีตามบุญต่างๆได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับพยายามทาให้เป็นธรรมชาติ่าง,งังนเถอะนะฮะทีนี้ด้านที่2คือด้านภาคีเครือข่ายนะฮะก็ต้องมีสุดก็คือนอกจากบวรนะฮะ บ้านวัดโรงเรียนแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วที่สําคัญต้องมีการสร้างเครือข่ายภายนอกด้วยนะครับเครือข่ายภายนอกอาจจะเป็นพิธภัณฑ์เหมือนกันก็ได้หรืออาจจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นททท,ทไม่ว่าเป็นสภาวัฒนธรรมต่างๆพยายามให้มันดึงเขาเข้ามานะครับอย่างน้อยถึงไม่ได้อะไรเขาก็ยังอาจจะช่วยสนับสน,นุนอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ที่ว่าภาคีภายนอกสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเป็นประเด็นหลักนะฮะสิ่งสําคัญนะคือพิธภัณฑ์ผมว่ามันต้องทําเพื่อท้องถิ่น เพื่อคนในนะส่วนส่วนสิ่งที่ต่างเข้ามาว่าการท่องเที่ยวไม่ว่าเรื่องของรายได้ต่างๆเศรษฐกิจมันมันเป็นผลพลอยได้แต่ถ้ามันสามารถยึดโยงคนในชุมชนเนี่ยเพราะว่าในในความหมายของผมผมทํพิพิธภัณฑ์มาประมาณ10ปีผมมองว่าพิพิธภัณฑ์ที่ดีเนี่ยต้องเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทําเพื่อคนข้างในชุมชนไม่มีใครเข้าไปดูดูหม้อดูสมปลาเท่าไหร่หรอกฮะคือมันต้องทําให้คือผมมองพิพิธภัณฑ์เป็นเครื่องมือในการออกแบนให้คน เมื่อมันสามารถออกกรหน,นคนได้มันก็มีพลังในการที่จะขับเคลื่อนทำกิจกรรมต่างๆให้กับชุมชนนะครับต้องพิพิธภัณฑ์เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อชุมชนนะครับสิ่งที่ตามมาก็จะผลพลอยได้นะครับสำหรับผมพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่เป้าหมายนะเป็นเครื่องมือนะครับด้านที่3ามฮะเรื่องของข้อมูลความรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะข้อม,มูลเป็นเรื่องสําคัญต้องมีข้อมูลนะอาจจะพึ่งพาโรงเรียนในการที่จัดทาฐานข้อมูลให้ ในการช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบนะฮะลนที่สําคัญต้องแปลงข้อ,ขอมูลความรู้ให้ให้คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าเป็นรูปแบบไหนก็ตามเป็นสื่อแบบไหนก็ตามพยายามแปลงให้คนเข้าถึงได้ง่ายนะะโดยเฉพาะคนในชุมชนนะครับและก็ต้องมีการพลวัตหน่อยมีการหมุนเวียนนะฮะไม่หยุดนิ่งนะครับไปเร็วๆนะฮะด้านการจัด การจัดแหล่งเรียนรู้อย่างที่ผมบอกว่าพิพิธภัณฑ์แนวใหม่เนี่ยมันเขาไม่ค่อยในที่ตัวตึกมีตึกได้นะฮะแต่ไม่จําเป็นว่าตึกต้องผูกขาดทุกอย่างตึกอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการไกด์ในการเกิดว่าในชุมชนมีอะไรบ้างแต่พยายามที่ทําให้พิพิธภัณฑ์เนี่ยมันกระจา,ะจายอยู่ในตัวบุคคลกร,กระจายอยู่ในชุมชนทุกแห่งในชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ศาลผีปูตาก็เป็นแหล่งเรียนรู้ได้นะครับสถานที่บางแห่งอาจจะ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สําคัญในชุมชนมีมีมมโจรป้นควายหรือว่ามันส่งผลกระทบต่อชุมชนนะฮะก็สามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ได้คือวิธีคิดแบบนี้ก็คือวิธีคิดที่เขากาลังทํากันอยู่นะฮะก็คือการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ใช่ไหมฮะทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะแล้วตอนนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็รับลูกอยู่เห็นว่ากําลังทาเป็นพรบรน่าจะเสร็จแล้วมั้งฮะใช่แล้วครับครับ สุดท้ายแล้วก็คือมันท,ที่ทำเนี่ยมันก็พยายามที่กระตุ้นให้เกิดสำนึกร่วมสำนึกความเป็นเจ้าของร่วมกันนะฮะแล้วก็เป็นการจัดการความประสบการณ์ความทรงจําก็คือความทรงจํารวมหมู่ความทรงจํามีทั้งความทรงจําส่วนตัวส่วนบุคคลกับความทรงจําของกลุ่มความทรงจำของกลุ่มนี้สําคัญความทรงจําของกลุ่มเวลามันมันชัดเจนมันก็จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ชมุมชนเองนะครับดีไม่ดีก็อาจจะมาแทนประวัติศาสตร์กระแสหลักที่เคยเชื่อกันก็ได้นะครับ อันที่ห้านะที่สําคัญที่ผมมองแล้วก็ทบทวนมาตลอดคือว่าพิธภัณฑ์เนี่ยมันต้องกินได้พิพันธ์ส่วนใหญ่ที่มันไม่ค่อยไปไม่รอดโดยเพพาะพิพันธ์ท้องถิ่นเนี่ยคือมันมันไม่ตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันของชาวบ้านเป็นที่เก็บของแล้วไงอ่ะมันมันกินไม่ได้อ่ะทำยังไงพิษพันธ์ถึงกินได้บางแห่งพยายามทำนะพยายามจัดการไม่ว่าจะ สร้างโอทอปขึ้นมาสร้างทำผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชาวบ้านทําของขายท,ทําสินค้าขายคือจะทํำยังไงก็ได้ขอให้พิพิธภัณฑ์เนี่ยมันกินได้กันกินได้อาจไม่ใช่กินโดยทางทางเรื่องเรื่องของกายภาพอย่างเดียวแต่หมายถึงมันอาจเป็นพื้นที่หนึ่งที่จะดึงคนในชุมชนมาเจอกันเป็นเป็นมิวเซียมเทอีก็ได้สภากาแฟพฒ่าผู้แก่มีตัว้นมีพื้นที่ได้มาแสดงความรู้เป็นเป็นคนที่มีประโยชน์ พราะยุคใหม่น okay. ียุคเอทิงโซซตี้รู้สึกว่าคนแก่เยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วมันทําให้สังคมมันเปลี่ยนคนที่ไม่ผลิตกลายเป็นในสังคมทุนนิยมเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมทำยังไงทําให้คนแก่ที่เขาไม่ได้เขาเคยผลิตเคยทํางานแล้วเวลาไม่ได้ทําอะไรตอนอายุมากๆให้เขามีพื้นที่ในการที่จะทําอะไรสักอย่างให้เป็นประโยชน์ให้รู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์นะครับพิธภัณฑ์ก็อาจจะสามารถเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะจัดการตรงนี้ได้นะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับอาจาย์ 26นาทีขอบคุณครับก็ขอบคุณอาจารย์นรงฤทธิ์นะครับงานของอาจารย์ทำให้เราเห็นความทุ่มเทของนักวิชาการนะครับสิ่งสิ่งหนึ่งที่ที่ชอบก็คือเราจะเห็นว่าผู้วิจัยคณะผู้วิจัยนะครับทีมของอาจารย์เนี่ยนำเสนอกระบวนการอย่างเป็นระบบนะครับครอบคลุมจะเรียกว่าครอบคลุม stakeholder ของของของกลุ่มทั้งหมดก็ก็ว่าได้นะครับแล้วก็ตัวชุมชนก็ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่เก็บข้อมูลเหมือนอาจารย์ใช้พาเข้ามาทํางานนะครับอาจารย์ใช้ตั้งแต่เก็บข้อมูลนะครับตรวจสอบข้อมูลประมวลผลวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลนะครับที่สําคัญก็คือ,เ,อ,อเราได้ร่วมกันทํางานระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนนะครับซึ่ง โอกาสอย่างนี้ไม่ค่อยมีเยอะคือบางทีไปแล้วก็เราไปเป็นวิทยกรแล้วก็กลับแต่ว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นการฝังตัวอยู่ในชุมชนแล้วก็เข้าใจส,สิ่งหนึ่งก็คือว่าเ,เวลาไปแล้วสิ่งทีออ่อาจารย์ในโรงเรียนกลัวคือว่าเหมือนไปเพิ่มภาระงานอย่างสิ่งเป,เป็นสิ่งที่อย่างที่อาจารย์นรงฤทธิ์เรียนไว้ในเบื้องต้นทีนี้ถ้าเราทำในลักษณะแบบนี้นะครับมันเสริมไปกับหลักสูตรในระบบการศึกษาหลัก มันก็จะช่วยนะครับที่ทำให้างานามีเท่าเดิมแต่มีคุณค่ามากขึ้นนะครับทีนี้ในในส่วนงานของของอาจารย์นรงฤทธิ์จะเห็นว่า,ามีความน่าสนใจนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ที่ผมค่อนข้างชื่นชมก็คือว่ามีความพยายามในการที่จะใช้ทั้งชุมชนเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับอาจารย์มองว่า living museum เนี่ยไม,ไม่ใช่แค่ที่ใดที่หนึ่งแต่ว่า อาจารย์พยายามนำเสนอว่าทั้งชุมชนเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ได้นะครับแล้วก็วางทุกจุดเพราะนั้นอย่างเช่นแผนที่เดินดินที่อาจารย์เอามาทําลายแทงสมบัติบ้านพลจากเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่ทําให้เห็นว่าทุกทุกตารางนิ้วของบ้านพลจากเนี่ยสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ทั้งหมดในมิติต่างๆนะครับผม ยกตัวอย่างชุมชนที่เคยลงไปทำไปพูดคุยกันที่ร,บรอบๆที่มหิดลนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันแล้วก็จากเดิมที่มันเป็นพิพิธภัณฑ์เฉยๆนะครับแต่ว่าพอเราตั้งธีมมาสักธีมหนึ่งนะครับแล้วเราก็ใช้ธีมนี้เป็นธีมหลักแล้วก็ร้อยเรื่องอแบ่งหมวดต่างๆไปเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ การเล่าเรื่องเรื่องหลักแล้วก็เส้นเรื่องย่อยเนี่ยสามารถที่จะใช้ในลักษณะเดียวกันได้นั้นก็จะเห็นอาจารยา์พยายามจะใช้อย่างเช่นเรื่องที่1 2ของ14ใช้เรื่องประเพณีทางวัฒน,นธรรมแล้วก็รวมถึงเรื่องประวัติศาสตร,ร์ท้องถิน่นซึ่งอาจจะหมายรวมถึงชื่อที่เป็นเพล name ภูมินามต่างๆก็มาใช้ได้นะครับรวมถึงตำนานวีรบุรุษ งานงานนี้ทําให้เห็นถึงพลังของเรื่องเล่าที่มันจะมีผลต่อการที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้แล้วก็ไปตอบโจทย์ของการศึกษาในระบบการศึกษาหลักนะครับซึ่งซึ่งค่อนข้างมีความน่าสนใจซึ่งจะไปตอบโจทย์ทั้งในแง่ของ knowledge อ skill แล้วก็ attitude ก็คือพุทธพิสัยเจตพิสัยทักษพิสัยนั่นเองนะครับครับก็คิดว่างานของอาจารย์ก็ได้ทําหน้าที่ได้อย่าง น่าสนใจแล้วก็ลงไปตอบสนองความต้องการของชุมชนจริงๆไม่ทราบว่าในฟลอร์ด้านาท่านผู้ฟัง <c oughs> มีคำถามที่จะหรือข้อมูลที่จะแลกเปลี่ยนกับอาจารย์บ้างไหมครับ <c oughs> ครับถ้าตอนนี้ยังไม่มีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวตอนตอนท้ายนะครับเรายังไม่ปล่อยอาจารย์ไปง่ายๆนะครับเดี๋ยวอขออนุญาตเชิญบทความ ถัดไปนะครับเป็นบทความที่พูดถึงนะครับพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมากับบทบาทการเป็นพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับอาจารย์ชุตินันท์ทองคำนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมานะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ ใช้เงินของมหาวิทยาลัยทั้งหมดนะครับในช่วงของการเริ่มต้นของการก่อสร้างเนี่ยในปีแรกเนี่ยครับเราจริงๆเราต้องท้าความไปว่าเราเคยเป็นหอวัฒนธรรมถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยราชพัฒนครราชสีมาในส่วนของสำนักศิลปวัฒนธรรมนะครับในกลุ่มราชพัฒก็คงไม่ไม่ได้แตกต่างกันเลยก็คงคล้ายๆกันก็คือ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏก็จะมีสำนักศิลปวัฒนธรรมทำเรื่องนี้และก็ที่สำคัญก็จะมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ภายในชื่อก็อาจจะหลากหลายนะครับแต่ว่าในกรณีของเราเนี่ยเริ่มแรกจากหอวัฒนธรรมเ,เกือบ37ปีมาแล้วจนเข้าสู่ในปี57เราก็ได้ลุกงับรับงบประมาณเข้ามาใหม่แล้วเราก็ไม่ได้ไปอยู่ตึกนี้นะครับ ตึกที่หน้าตาแล้วมันก็คือสภาพของอาคารเรียนธรรมดาธรรมดาอาคารหนึ่งแล้วก็ในช่วงปี53แล้วก็มีปัญหาน้ําท่วมด้วยสุดท้ายเราก็เลยมาจัดสร้างพิพันธ์ไวใ้ในส่วนของชั้น2องงนะครับแล้วก็เมื่อปีที่ผ่านมาก็ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมมาจัดการทําให้เปลือกหน้าอาคารเนี่ยก็มาทําให้มันน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งเรียนรู้ที่เด็กๆเ,เริ่มจะรู้ตัวแล้วว่าข้างในงจริงๆแล้วมีพิพันธ์อยู่ข้างใน แล้วพอมาช่วงท้ายสุดเนี่ยครับจริงๆแล้วจนถึงวันนี้เองเนี่ยเราก็ยังก่อสร้างไม่เสร็จแต่ว่าในช่วงของวันที่28กรกฎาคมเนี่ยาทางมหาวิทยาลัยก็เห็นว่าพื้นที่มันเริ่มมีความสวยขึ้นขอใช้งานก่อนก็คือจัดงานเฉลิมพระชนมพัรษาของรัชกาลที่10โดยเราเราวิเคราะห์แล้วเราน่าจะพบว่า น่าจะเกิดจากความสะดวกแล้วก็ฉากหลังที่นักศึกษาก็จะสามารถดีไซน์กิจกรรมได้แล้วก็รวมถึงพื้นที่มันเป็นใจกลางของมหาวิทยาลัยนะครับจึงมีกิจกรรมที่เขาต้องการเข้ามาขอใช้งานของเราอยู่เรื่อยๆ พื้นที่การจัดแสดงนะครับพิพันเมืองนครสีมาเนี่ยแบง่งออกเป็นสส่วนส่วนที่จัดสร้างไปแล้วแล้วก็ใช้งานมา3ปีแล้วนะครับก็คือส่วนที่เป็นภายในอาคารเล่าเรื่องเมืองนครราชสีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ไล่มาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ทวารวดีลพบ,บุรีอยุธยารัตนโกสินทร์แล้วก็การเข้าสู่ความเป็นมหานครแห่งพระอีสานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ ไม่ได้ใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยก็คือสิทธิ์เก่ารวมใจรวมเงินแสดงความกระตันญูและสร้างให้มหาวิทยาลัยนะครับพื้นที่ส่วนนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเป็นส่วนที่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตแล้วเราก็อนุญาตให้ทุกๆทุกๆคนนะครับมาสามารถมาใช้เรือนเราได้อย่างเต็มที่ในตอนกลางวันเนี่ยก็จะพบว่ามีคนมานอนอเด็กๆมาทำกิจกรรมมามีการขอใช้ประชุมมีการขอใช้ถ่ายภาพ คือกิจกรรมแบบเกินกว่าเราจะคิดได้ว่าเด็กเข,เขาจะคิดอะไรกับเราได้นะครับดังนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่จะมีการใช้งานอยู่เรื่อยๆต้องบอกว่าในการบริการของเราทั้งหมดเนี่ยเราไม่เก็บสตางค์เลยแต่ในในอนาคตเนี่ยเพื่อเกิดความยั่งยืนเราคิดว่า พื้นที่ในส่วนของเรือนโคราชเนี่ยน่าจะพัฒนาเข้าสู่คล้ายๆกับพื้นที่บ้านใกล้เรือนเคียงของเราเนคือจิมทอนสานฟาร์มที่อยู่ที่อำเภอปักทงชัยนะครับเพราะาบรรยากาศเนี้ยมันอาจจะมีการจัดแต่งงานกับจัดงานบวชสามารถก็น่าจะน่าจะทำได้นะครับในอนาคตแล้วพื้นที่ใกล้ๆใ,ในพิพัณ์เนี่ยครับแล้วก็มีห้องประชุมให้บริการอีกต่างหากก็จะมีการมาจัดสัมมนาในพื้นที่นี้อยู่เรื่อยๆนะครับ กลยุทธ์ในการดําเนินงานในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราให้ความสําคัญมากๆก็คือการสร้างความภาคภูมิใจจากภายนอกนะครับก็คือนักศึกษาส่วนใหญ่อย่างที่บอกสภาพอาคารนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักว่าพิพันตั้งอยู่ที่ไหนเพราะก็เดินผ่านก็จะเจอแต่อ,อาคารเรียนเก่าๆอยู่อาคารหนึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็มีกลยุทธ์ในการที่ผลิตสื่อหรือผลิตประเด็นมอบให้กับสื่อมวลชนสื่อมวลชนในกรณีของท้องถิ่นเมืองโคร,ราชนี่ค่อนข้างเยอะเขาก็จะมาเดินมาหาเราแล้วก็บอกว่า อยากจะทําข่าวอยากจะมีประเด็นในการไปจัดทํารายการสารคดีนะครับเราก็จะมอบให้และช่วยคิดไปเรื่อยๆดังนั้นการนําเสนอข้อมูลของเราก็จะถูกผ่านออกสื่ออยู่เรื่อยๆความภาคภูมิใจของเด็กๆเนี่ยเขาก็จะไปเห็นพิพันเมืองนครสิมาจากสื่ออื่นซึ่งเขามารู้ในภายหลังด้วยซ้ำนะครับโดยส่วนใหญ่ว,ว่าจริงๆแล้วก็ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย อีกส่วนหนึ่งก็คือการที่เอาคอนเทนต์นะครับเอาข้อมูลไปใส่ในเว็บไซต์เรื่อยๆการเซิร์ชก็ง่ายการหาข้อมูลก็ง่ายไปสู่การทําการบ้านส่งอาจารย์ก็เป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ก็คือเป็นเรื่องของพิพันธ์เสมือนจริงๆเราภาคภูมิใจมากเพราะว่าเราใช้งบประมาณน้อยมากนะครับเราใช้แค่หมื่นกว่าบาทเนี่ยเราให้บุคลากรในสํานักศิลปะเนี่ยทำการทําสร้างตัวนี้ขึ้นมาแต่ว่า มันจะไปสอดคล้องกับทั้งนักศึกษาและอาจารย์ที่ก่อนที่จะมาพิพิธภัณฑ์เนี่ยสามารถเข้ามาดูได้ก็คือมาสำรวจก่อนได้ว่าจะทําอะไรกับพิพิธภัณฑ์เมืองได้ดังนั้นเขาจะดีไซน์แล้วก็ทราบข้อจํากัดล่วงหน้าได้ด้วยนะครับก็จะมีการพูดถึงในสื่อมวลชนอยู่เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะาในช่วงนี้ก็ได้รับกระแสคือการที่เราก้าวสู่มหานครแห่งอีสานทั้ง แล้วไฟฟ้าความเร็วสูงารางคู่มอเตอร์เวย์ในที่พุ่งเข้ามาเนี่ยสื่อมวลชนก็วิ่งมาหาเราค่อนข้างมากทําให้สื่อส่วนกลางเนี่ยครับค่อนข้างาให้ความสําคัญนี่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเราให้ความสําคัญกับเรื่องของภาพลักมากๆคือ,อ สิ่งที่ถูกถ่ายทอดออกไปเนี่ยจะต้องจะต้องถูกคัดกรองก็คือตั้งใจถ่ายภาพตั้งใจนําเสนอคัดกรองข้อมูลออกไปนะครับแต่ถ้าเกิดอันไหนเป็นผลงานนักศึกษาเราก็จะขอให้ักศึกษาใส่ไปเลยว่าสิ่งเหล่านั้นแหละมันคือผลงานนักศึกษานะครับครานี้ในบทบาทของการเป็นพื้นที่ส,สับสนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องสิ่งที่ เกิดขึ้นจากความต้องการของนักศึกษาเองเป็นสิ่งประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะ3ปีนะครับว่าเขาทําอะไรได้กับเราบ้างนะครับอย่างที่1นนะครับเราก็พบว่าเขามาใช้เนื้อหาของพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นสื่อในการประกอบการเรียนการสอนซึ่งก็พบว่าโดยเฉพาะวิชาพื้นฐานในวิชาโคราชศึกษาและท้องถิ่นของเราเนี่ยครับครูอาจารย์จะสบายมากเลยเพราะว่าจะส่งนักศึกษาม,มาที่เราแล้วก็จะให้ทําการปูพื้นเนี่ยในระยะเวลา ประมาณ1-3ชั่วโมงเนี่ย <c oughs> เขาก็จะสามารถทราบประวัติพื้นฐานของเมืองนครราชสีมา <c oughs> ความโชคดีของพิพันธ์ก็คือคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนโคราชนะครับจ,รบจะทราบจะรู้จักแหล่งโบราณดีบ้านนุนวัดจะรู้จักเขาใหญ่จะรู้จกัจจกพิมายแต่ไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้จริงๆมันเชื่อมโยงกันยังไง <c oughs> ดังนั้นการที่เข้ามาเดินเข้าสู่พิพันธ์เนี่ยสักช่วงเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะสามารถทราบ ความเชื่อมโยงของสิ่งเหล่านี้ได้ความภาคภูมิใจที่เขาจะมีความภาคภูมิใจที่จะไปบอกต่อกับบุคคลอื่นๆเนี่ยครับก็เลยเป็นสิ่งที่ดีข้อหนึ่งและที่สําคัญนักศึกษาข,ของเราเนะี่ยมี2 0 0หมนกว่าคนอาพอถามกันจริงๆแล้วนะครับเป็นคนต่างจังหวัดเนี่ยสูงถึง25%แล้วและคนที่เข้ามาเรียนจริงๆที่อยู่ในเขตอําเภอเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนต่างอําเภอดังนั้นเฉพาะกลุ่มนักศึกษาที่เข้ามาใช้งานในพิพิธภัณฑ์เนี่ยครับก็บอกเลยว่า ส0ง0มกว่าคนเนี่ยสามารถกระจายเรื่องของข้อมูลนอกจากประวัติศาสตร์ของเมืองโคราชแล้วก็เรื่องของพิพิธภัณฑ์ทุกถุก็ถูกกระจายโดยเราแทบจะไม่ต้องเสียเงินด้านการ PR เลยนะครับในกรณีนี้ก็คือเด็กเกี่ยวกับท่องเที่ยวในเรื่องของการเป็นมักุเทนะครับก็มาฝึกมีเวลามีแขกนะครับก็จะมีฝึกบรรยายให้ความรู้พื้นฐานนะครับแล้วก็มีโดยเฉพาะอันนี้โปรแกรมสังคมศึกษานะครับ ก็ถ้าพื้นฐานก็คือมาปลูกพื้นความรู้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแอดวานซ์ขึ้นนิดนึงเขาก็จะมีทําเป็นโจทย์นะครับว่าถ้าเกิดจะพัฒนานิศศาสศการหมุนเวียนขึ้นสักเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาจะทาอย่างไรบ้างนะครับเพาขาใช้โจทย์ของเราไปขยายต่อเรื่อยๆส่วนอัน,นี้น่าสนใจเด็กๆเ,เขามาหาเราเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าหลักสูตรภูมิาสารสักษเทศเขาก็โดยเฉพาะเส้นทางเกี่ยวกับอริยธรรมขอมเนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องของการ ตั้งภูมิศาสตร์และเรื่องสมัยก่อนมันมีดงพยาไฟการาผ่านโคราชไปสู่ภาคอีาสานเนี่ยครับมันจะไปสัมพันธ์กับเส้นทางของนายฮอยของอาจารย์เนี่ยว่าการทำไมถึงต้องผ่านโคราชปัจจุบันเส้นทางรถไฟตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5, ทําทไมต้องผ่านโคราชดังนั้นสัมพันธ์กับทางภูมิศาสตร์ซึ่งเราก็มีแผนที่อธิบายอยู่ในพิพาน์ด้วยนะครับในอันนี้ก็คือกลุ่ม โปรแกรมวิชานาฏศิลป์หลักสูตรนาฏศิลป์ไทยเนี่ยครับในทุกๆปีเนี่ยอาจารย์เขาก็มอบโจทย์นะครับให้ไปทํานาฏศิลป์น,นิพนธ์แล้วก็พบว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาอาจารย์เขามอบเลยว่าจะต้องเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมโคราชดังนั้นเขาก็ไปเห็นซีเวลึงที่อยู่ในในกลางพิพิธภัณฑ์นะครับเขาก็ถามว่าในโคราชมีซีเวลึงที่ไหน จริงๆเราต้องบอกว่าเราอาจจะบอกหรือว่าเราจะให้ข้อมูลนักศึกษาได้ไม่ครบถ้วนแต่สิ่งหนึ่งที่เรามีเนี่ยคือเรามีเครือข่ายพวกผมก็จะสามารถที่จะเชื่อมโยงไปหาอาจารย์ที่สอนท่านนี้โดยเฉพาะอย่างเช่นอาจารย์ที่สอนประวัติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแล้วก็กรมศิลปรกรในพื้นที่นะครับแล้วก็เชิญให้เข้าไปหากันแล้วก็อธิบายกันคิดเป็นชุดการแสดงชุดนี้นะครับชื่อบนตราศิวะบูชาก็เป็นเรื่องราวของการอุทิศถวายสิ่งของแก่พระผู้เป็นเจ้าของกลุ่มพระศิวะเนี่ยแหละครับ ส่วนในนี้น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือนัทศินเขาก็ไปเห็นเครื่องป้นดินเผาซึ่งในยุคนั้นยังไม่มีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทำยังไงดีเขาก็เลยไปที่าปากทงชัยนะครับโดยเอาลวดลายของเครื่องป้นดินเผาสมัยกรุงประวัติศาสตร์ที่บ้านนุนวัดเนี่ยนะครับไปให้ช่างถอผ้าที่ดาดไอที่ปากทงชัยเนี่ยเขียนลวดลายขึ้นก็ทําเป็นชุดการแสดงแล้วก็มีการ พอดีในมหาวิทยาลัยก็มีโปรแกรมวิชาดนตรีเขาทั้งสองโปรแกรมเนี่ยครับเขาก็พัฒนารูปแบบชุดการแสดงขึ้นมาก็ทําใหา้แล้วก็ส่งไปให้ที่ที่ทางอำเภอโนนสูงในเจ้าของพื้นที่ด้วยก็เรียกว่าเป็นแรงกระตุ้นสร้างความภาคภูมิใจในพื้นที่ได้ได้ค่อนข้างดีนะครับราวนี้ก็คือหัวข้อที่2ก็คือการที่ใช้พิพิธภัณฑ์เป็นโจทย์ในการทําการบ้านอาจารย์ก็จะมามอบงานให้กับ นักศึกษาอยู่เรื่อยๆซึ่งมันมีหลายงานนะครับที่เราสามารถเอามาก่อสร้างได้จริงนะครับอย่างเช่นในกรณีเรือนโคราชเนี่ยจริงๆเรือนโคราชเราเพิ่งจะสร้างเมื่อปี59นี่เองครับแล้วก็เราก็มีนักศึกษามาขอข้อมูลแล้วก็เริ่มเริ่มให้เขาเนี่ยวาดภาพสเกตอัพลองดีไซน์ซิว่าถ้าเกิดการที่เราจะลดการตัดต้นไม้ในการสร้างเรือนตรงเนี้ยจะต้องสามารถใช้พื้นที่ตรงไหนได้บ้างเขาก็มาลอง หมุนหาโลเคชันให้เราดูในจอคอมพิวเตอร์ก่อนเนี่ยครับแล้วก็ได้เริ่มดําเนินการสร้างเกิดขึ้นตอนนี้ก็เป็นเรือนที่ใช้งานกันได้จริงแล้วนะครับแล้วหลังจากนี้เขาก็ยังสามารถที่จะมาทำเวอร์นดอกมีการวาดภาพมีการศึกษาโครงสร้างการใช้ไม้การเข้าไม้ทั้งหลายได้นะครับ นี่ก็ในส่วนของพิพันที่หน้าตาที่เพิ่งสร้างก่อสร้างเกือบจะเสร็จแล้วนะครับเขาก็คือเป็นผลงานนักศึกษาที่ขึ้นแบบมาก่อนแล้วก็เราก็ไปให้ทางสถาป,ป,ป,ปันิกเขียนแบบในแบบก่อสร้างขึ้นมาอีกทีด้วยแล้วก็สิ่งสําคัญนะครับก็คือใน,ในกรณีก็เป็นอีกสิ่งสิ่งหนึ่งที่ ที่เป็นโจทย์ก็คือการที่เรามีนักศึกษาปโปรแกรมทางวิชาการคอมพิวเตอร์เนี่ย,เ,ยเขาก็ทําเป็นดิจิทัลไฟล์มาขอข้อมูล,ลข้อมูลจากเราเนะครับแล้วก็ถูกกระจายข้อมูลดังนั้นถ้าเกิดเซิร์ชด้วยคาว่าโคราชคําว่านครราชสีมาเนี่ยโอกาสที่จะติดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพิพันธ์เมืองก็จะมากขึ้นดังนั้นการที่จะหาข้อมูลเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นเด็กๆทําการบ้านก็ง่ายขึ้นนะครับ ส่วนเทคโนโลยีเซรามิกก็คือทําเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาปฏิวัติของเราก็มีของจริงในส่วนที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาในสมัยก่อนประวัติศาสตร์มีลวดลายให้เห็นเด็กๆเ,เขาก็กลับไปจินตนาการกลับไปาสามารถหยิบจับของบางชิ้นนะครับของที่เรามีชิ้นแ,กแตกๆให้ดูเนี่ยว่า,าการเผาในสมัยก่อนมีความบางมีการให้สีลวดลายยังไงส่วนนี้ก็คือหลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางนวัตกรรมทางการศึกษา จริงๆแล้วมีทั้งสองลักษณะเลยอาจารย์เขามอบงานให้ว่าให้ใช้มือถือเนี่ยครับโทรศัพท์มือถือมาถ่ายถ่ายรายการแล้วก็ตัดต่อในมือถือแล้วก็อัปโหลดทางมือถือทําให้เราก็จะมีเนื้อหาที่อยู่บน u t u b e เนี่ยกระจายอยู่อยู่พอสมควรเลยนะครับอันนี้นักศึกษาของหลักสูตรภาษาอังกฤษความโชคดีของเราก็คือทางทางพวกผมเนี่ยบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้มีไม่มากครับทางนั้นมหาวิทยาลัยโดยกองวิเทศสัมพันธ,ธ์เนี่ยเขาก็ไปเทรนเด็กแล้วก็ส่งเด็กมาหาเรา เราก็จัดการทําการปูพื้นฐานองค์ความรู้เกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นิดหน่อยมาเกี่ยวกับเทคนิคการบรรยายดังนั้นเขาก็จะสามารถแปลแล้วก็ให้การต้อนรับกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเก็บสถิตินะครับจากประมาณ2%นะครับที่จะมีคนที่เข้ามาดูดังนั้นข้อจํากัดด้านภาษาเราก็หายไปเพราะว่าเวลามีฝรั่งมาบ้านเราเนี่ยเราก็เชิญนักศึกษาเนี่ยมาต้อนรับแทนได้นะครับ แล้วเขาก็มีการทำคลิปวิดีโอที่มีพูดถึงว่า,ามีคำศัพท์ไหนบ้างที่ใช้ใน,ในพิพิธภัณฑ์ศัพท์เฉพาะเพราะว่าแรกๆก็เคยคุยกันตอนที่ให้เด็กมามาแปลเนี่ย mm hmm. เขากากลัวว่า,ามันมีคาโบราณคําบางคําไหมที่เป็นคําที่เป็นปัญหาดังนั้นอาจารย์เขาก็มอบการบ้านเลยให้ทําคำเนี้ยแล้วขึ้นแล้วทําเป็นคลิปวิดีโอขึ้นมาคราวนี้นในส่วนของข้อที่3าก็คือการที่ใช้ของเราเป็นฉากครับ เป็นฉากทำละครฉากจารายการฉากสัมมนาที่เกิดขึ้นมาก็คืออย่างเช่นฝึกถ่ายภาพมีการมาฝึกถ่ายมีการแต่งตัวให้มีมนางแบบแล้วก็มีการมาถ่ายภาพมีการสอนพูดเรื่องเทคนิคการถ่ายถ่ายยังไงโดยเฉพาะข้อจํากัดในการถ่ายพื้นที่แคบนะครับเพราะอย่างบนเรือนเนี่ยขนาดไม่กว้างเท่าไหร่แล้วก็จะมีเอาไปปฏิบัติจริงว่ามีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของข้อจํากัดถ่า,ายวันที่ฝนตก ถ่ายวันที่ในพื้นที่ที่มันมืดๆควรจะทํำยังไงแล้วก็นักศึกษาหลักสูตรนิเทศก็มีการมาฝึกทํารายการโทรทัศน์ฝึกทํารายการสาร,รคดีโดยเอาเนื้อหาของพิพันธ์นะครับเป็นตัวขยายแล้วก็ใช้ฉากหรือว่าใช้มาใช้ฉากหลังของเรือนโคราชเนี่ยมาเป็นบรรยากาศด้านหลังด้วยเนี่ยครับก็จะมีการเข้ามาทําอยู่เรื่อยๆแล้วก็ในกรณีนี้นก็มาสแสดงละครนะครับอันนี้เป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านทํา มีเรื่องทะเลาะลูกสาเรียกรยก้องเรื่องการได้เสียกันอะไรครับเป็นในเรื่องราวนะครับอันนี้มีการสัมมนาครับอันนี้มีอยู่เรื่อยๆก็คือพื้นที่ท้านข้างเราจะค่อนข้างร่มรื่นก็จะจัดมีการสัมมนาม,มีเอาเกวียนมาวางแล้วก็โดยเฉพาะจริงๆถ้ามอง,มองเรือนโคร,ราชมันก็คล้ายๆกับบรรยากาศของเมืองโคร,ราชย้อนไปเกือบอสักเกือบร้อยปีโดยที่เป็นสภาพของต่งางอำเภอนะครับเพราะว่าพอต้นไม้บังอาคารหมดเนี่ยก็ ก็จะทาได้บรรยากาศที่ทค่อนข้างร่มเย็นหน่อยนะครับอันนี้พุทธศาสตร์ก็มีการบายสีรับน้องมาอยู่เรื่อยๆนะครับมีหรือว่ามีนักท่องเที่ยวชากต่างชาติมหาวิทยาลัยก็จะใช้ที่นี่แหละครับในการที่จะทำบายสีรับแขกบ้านแขกเมืองทีน,นี้ในส่วนข้อที่สเนี่ยสำคัญมากเลยตรงที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อจํากัดของที่มหาวิทยาลัยนะครับเราไม่มีบุคลากร,กรที่ ไปเรียนทางด้านพิพันธ์โดยตรงหรือว่าทํางานทางด้านพิพันธ์โดยตรงเพราะว่าโดยบทบาทของผู้ผมเองเนี่ยจริงๆต้องต้องทำทุกด้านในที่เกี่ยวข้องกับสนักศิลปะทั้งในเรื่องของการบริการวิชาการการ,าการทําวิจัยการที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานะครับรวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้นบทบาทพวกนี้ก็เป็นบทบาทที่หนุนเสริมแต่ว่าในกระบวนการที่จะต้องจัดการพิพันธ์แล้วเนี่ยมันต้องทํำยังไงบ้าง โชคดีว่าที่สพรนะครับก็ทําการอบรมให้เราเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างเช่นในในภาพแรกนะครับที่เป็นมิวเซียมเฟสเนี่ยทำให้เราได้พบกับพิพันธ์ท้องถิ่นในเขตภาะอีสานค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการเล่าเรื่องโดยการเล่านิทานเพราะว่าประสบการณ์ตรงเคยเจอเนี่ยครับเด็กเด็กตัวเล็กๆเ,เนี่ยครับสมาธิค่อนข้างสั้นเนี่ย เราเอาเขาไม่อยู่จริงๆเราจะไปดุด่าว่ากล่าวไม่ได้แต่ว่าพอเริ่มเล่านิทานเนี่ยครับเขาจะอยู่นิ่งๆเราเราก็จะสามารถจัดการเขาอยู่กับเขาได้เติมเนื้อหาโดยเฉพาะในโคราชมีทั้งนิทานและก็วรรณกรรมพื้นถิ่นหลายตัวนะครับอย่างเช่นเท้าประจิตกนังอรพิมเนี่ยตำนานในการสร้างปราสาทของระหว่างชายหญิงเนี่ยก็เอาเขาอยู่นะครับสามารถที่จะประยุกต์ได้โดยเฉพาะ พิพิธภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีค่อนข้างน้อยจับต้องได้ยากเนี่ยตัวนิทานเอาอยู่นะครับแล้วก็ในกลุ่มของการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ก็คือกลุ่มเอกสารโบราณหรือว่าเครื่องโลหะทั้งหลายก็ถ้าทําความสะอาดหรือดูแลไม่ถูกต้องเนี่ยความเสียหายอาจเกิดขึ้นได้ดังนั้นกระบวนการเนี้ยเราก็เกิดการแลกเปลี่ยนที่หรือว่าถูกถ่ายทอดจากสพรอ,อยู่เรื่อยๆหรือบางชิ้นนะครับเกินความสามารถจริงๆแล้วก็ส่งมาให้นัก,นกอนุรักษ์ที่นี่ทาการอนุรักษ์ ได้ก่อนนะครับซึ่งประสบการณ์พวกนี้แหะครับเราก็เริ่มเกิดเป็นอ,องค์ความรู้ทีอ่อะไรที่มันไม่ยากมากนะครับเราก็จะพยายามที่จะถูกถ่ายทอดโดยพบว่ามีนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่งก็คือทางโปรแกรมวิชาบรรลักษ์ซึ่งมีการเรียนเกี่ยวข้องกับการจัดการสารส,ส,ารสนเทศท,ทางท้องถิ่นนะครับเขามาขอให้เราเนี่ย ดำเนินการเกี่ยวกับการทําความสะอาดวัตถุวิพานสอนให้เด็กๆถามว่าโดยเฉพาะกลุ่มเอกสารโบราณใบลานสมุดไทยขาวไทยดําอนุรักษ์ยังไงแล้วก็ถ่ายทอดได้แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วก็มีการเชิญของเราเนีครับ mm. เข้าไปให้องค์ความรู้อยู่เรื่อยๆดังนั้นจึงบอกได้ว่าประสบการณ์การทํางานที่ผ่านมานีครับ มันเป็นสิ่งที่คนภายนอกหรือว่าเป็นสิ่งที่นักศึกษาทั้งทั้งนักศึกษาและอาจารย์เนี่ยมองเห็นสิ่งที่เราเป็นโดยเพราะว่าเราอาจจะเดาว,ว่ามองว่าพี่นธนเมืองเนี่ยมีความสอดคล้องกับหลักสูตรของเขานะครับแล้วก็มีบรรยากาศที่จะทําให้นักศึกษาเนี่ยเขาสามารถมา,เ,าเขาเรียกหลุดกรอบจะออกหลุดกรอบจากห้องเรียนได้เพราะว่าและที่สําคัญก็ไม่ไกลมากนะครับเขาเดินจากตึกเขามาเรียนอยู่สัก ประมาณ1-2ชั่วโมงและที่สําคัญนะครับก็คือกระบวนการในการให้บริการของเราเนี่ยไม่ซับซ้อนมากเราจะมีกฎระเบียบที่ระบุไว้บ้างก็คืออย่างเช่นต้องติดต่อถ้าเกิดในกรณีมาเป็นหมู่คณะนี่จะต้องติดต่อไม่ต่ำกว่าสามวันทําการแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่ถ้าเกิดมาแบบบอกเราเลยแล้วไม่โดนคิวใครนะครับหรือว่าไม่ซ้อนกับใครเราก็ต้อนรับยินดีต้อนรับแต่อาจจะยกเว้นว่าแจ็คพอตเจอที่มีแขกจริงๆนะครับและที่สําคัญก็คือ เรามีการเชื่อมโยงนะครับอย่างเช่นถ้านักศึกษากลุ่มนั้นเนี่ยเป็นนักศึกษาทางด้านภาษาไทยอะไรเงี้ยครับเราอาจจะมีการเชิญอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่จะเป็นทางด้านสอนภาษาไทยเนี่ยมาให้ความรู้เฉพาะหรือว่าทางด้านสังคมแล้วก็มีอาจารย์ที่สอนประวัติศาสตร์โดยเฉพาะมามาเชิญมามาให้ความรู้เป็นเคสเคสไปนะครับคราวนี้ใน,น,นส่วนที่ทางพี่พันธ์ต้องเตรียม ให้เสริมเสริมให้กับความเข้มแข็งให้กระทางพิพันด้วยเพื่อใหอ้การเป็นพื้นที่สศูสุนการเรียนรู้เนี่ยได้อย่างเต็มที่จริงๆนะครับก็คือสิ่งหนึ่งคือเราต้องทําต้องทําแน่ๆเลยท,ท,ที่ต้องเจอเนะก็คือใบงานอันนี้ใบงานตัวนี้นะครับเป็นใบงานที่นักศึกษาทาขึ้นเองด้วยคําว่ารู้รอบทิศพิพิธภัณฑ์มันมอร่องนะครับไอ้คำว่ามอรองเนี่ยมันหมายถึง สนุกมากๆจนเกือบจะน้ําตาไหลน,นะครับดีใจแบบมากๆเขาก็พยายามใช้ศัพท์คําศัพท์ภาษาโคราชเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็มาทํากิจกรรมมีทั้งเล่นเกมวอล์กแอนลี่อยู่ข้างในแต่เราก็บอกข้อจํากัดแล้วว่าระวังจะวิ่งชนอะไรนะครับทำให้เฉพาะที่มันทําได้กันจริงๆดังนั้นไอข้อจํากัดเหล่านี้นะครับเราก็เลยจะต้องมีการทําคู่มือสําหรับอาจารย์ผู้สอนนะครับ บอกศักยภาพของเราว่าอาจารย์ทําอะไรกับเราได้บ้างอะไรที่เราไม่ให้ทําจริงๆอย่างเช่นการนําอาหารเครื่องดื่มเข้าไปข้างในหรือว่าการที่จะไปวาดแบบทาสีข้างในทําไม่ได้แต่เราก็จะมีพื้นที่เฉพาะให้มีการบริการบา,บางอย่างให้นะครับดังนั้นอาจารย์เขาก็จะสามารถไปออกแบบแล้วก็ออกแบบวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้เนี่ยก่อนที่จะเข้ามาบอกนักศึกษาก่อนที่จะเข้ามาได้ แล้วก็มีการบริการหน่อยนะครับก็คืออีกเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่าในเมื่อเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยโดยเฉพาะนักศึกษาเนี่ยใช้ว i f ไฟล์ใช้มือถือกันค่อนข้างเยอะแล้วก็พฤติกรรมแบบใช้คีย์เวิร์ดเนี่ยนะครับเข้า Google เ e ิร์ชหาการบ้านเลยละอะไรเงี้ยดังนั้นเราจึงค่อนข้างที่จะจูงใจเขานิดหนึ่งก็คืออย่างเช่นอาจารย์มบอบเรื่องราวเกี่ยวกับทั้งสุรนาลีแล้วก็จะมีเรื่องราวเหล่านี้ใส่ให้ด้วยและที่สําคัญก็จะมีสื่อมวลชนเนี่ยก็จะ ก็จะพบนะครับก็จะหาข้อมูลตรงนี้อย่างเช่นในกรณีช่วงาการสิ้นประชนของรัชกาลที่9เนี่ยคอนเทนต์ที่มีการค้นหาสูงที่สุดในเขตจังหวัดนครราชสีมาก็คือ,อ,าก,าอาการเสด็จพระราชด,ดำเนินในเขตนครราชสีมานะครับเราก็มีการให้มีการบริการในส่วนนี้ไปด้วยดังนั้นสื่อมวลชนเนี่ยมีการนําเสนอแล้วก็พูดถึงพิพิธภัณฑ์เมืองในกรณีของการที่เป็นศูนย์กลางของแหล่งข้อมูลนะครับทั้งในกรณีคอนเทนต์และก็ในกรณีของภาพด้วย อันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับเพราะาเ,าเ,าเข้ามาในพิพันสิ่งแรกที่ทําคือถ่ายรูปจะถามเราคําถามแรกถ่ายรูปได้ไหมคะอะไรเงี้ยเราก็บอกโอเคเต็มที่ครับแล้วช่วยแชร์ด้วยเพราะจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วยแนวทางในการพัฒน,นานะครับต้องบอกว่าเรา,เาค่อนข้างที่จะจูงใจให้เกิดที่ให้นักศึกษาเข้ามาก่อนเราขอให้เกิดความคุ้มค่ากับนักศึกษาก่อนเพราะว่าก็ประมาณ4ี่ล้านกว่าบาทที่เราได้ลงทุนไปเนี่ย ขอให้เกิดความคุ้มค่าในกลุ่มนี้แต่จริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยนักศึกษาเป็นกระบอกเสียงอย่างสําคัญและจริงๆนักศึกษาก็คือพลเมืองหรือกลุ่มที่เราจะให้บริการตามที่เราต้องการซึ่งวันหนึ่งจะขยายผลออกไปในสู่กลุ่มอื่นด้วยแต่กับในทางตรงกันข้ามนะครับประสบการณ์ที่ผ่านมาในช่วง3ปีจํานวนสถิติของนักท่องเที่ยวที่เข้าหรือว่าผู้ใช้บริการทั้งหมดเนี่ยห้เป็นเป็นบุคคลภายนอกนะครับเป็นคนที่รู้จักเราจากสื่ออื่นๆจากอินเทอร์เน็ตไก,กลสุดในยะลา เหนือสุดเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยก็เข้ามาแล้วดังนั้นกลุ่มนักศึกษายังเข้ามาใช้เราเนี่ยยังยังเราถือว่ายังไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไปนะครับดังนั้นเรายังเสริมเสริมศักรรยภาพเข้าไปอีกว่ามีกลุ่มจริงๆกลุ่มที่บริการอยู่เรื่อยคือกลุ่มปอตีมีกลุ่มนักวิจัยโดยเฉพาะกลุ่มปริยตรีปริยโทปริาเอกเนี่ยที่จะเข้ามาค้นคว้ากับเราเรามี ของไม้เด็ดก็คือเรามีเอกสารโบราณที่ให้ค้นคว้าได้นะครับทั้งเป็นการาคัดลอกของกลุ่มวรรณกรรมพื้นถิ่นอย่างเช่นเท้าปัาจิกนางอรพิมเรื่องราวของเทศมหาชาติที่เราได้รับการบริาาจาคมาจากวัดนะครับแล้วก็มีการจัดสร้างห้องสูตรใหม่เลยเพื่อจะให้เข้าถึงง่ายมีการเพิ่มทิศทางการเข้ามีการบริการค้นคว้าให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อตอบสนองตกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มนี้โดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะกลุ่มนักวิชาการกักลุ่มนักวิจัยนะครับ แล้วก็มีการพัฒนาหลักสูตรนะครับร่วมกับอาจารย์คราวนี้จากแรกๆเนี่ยเราก็ตั้งรับรอนะครับแต่ต่อไปเนี่ยเราจะเริ่มเข้าไปหาอาจารย์ละจะร่วมเข้าไปพัฒนาโดยเฉพาะอย่างเช่นอา,อาจารย์กําหนดไว้คาบอยค่ามเงี้ยเราก็ต้องขอว่า2คงคมามหาที่เราแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอยากจะมีส่วนร่วมในการามีบทบาทในการประเมินการเรียนรู้ของเขาด้วยเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะได้ไปพัฒนางานของเราและที่สําคัญ เด็กๆเนี่ยถ้ารู้ว่าเรามีส่วนในการประเมินเนี่ยครับเขาจะเริ่มให้ความสําคัญขึ้นมาเป็นกึ่งบังคับนิดๆมีมีบทบาทในความเป็นครูเข้าร่วมเข้าไปด้วยนะครับ และส่วนที่3เนี่ยก็คือส่วนของการเราตั้งใจว่าเราจะเริ่มพัฒนาหลักสูตรการอบรมโดยเริ่มต้นจากหลักสูตรการอบรมฟรีก่อนเรามีพื้นที่ทั้งห้องอทั้งมีโลเคชั่นต่างๆมีห้องประชุมพร้อมแล้วแล้วในมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็มีอาจารย์ทางด้านนี้อยู่เต็มไปหมดเลยเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดเราจัดแล้วก็ใช้งบประมาณของสำนักศิลปะก็ได้หรือว่าใช้งบประมาณโดยการของงบประมาณจากภายนอกเข้ามาหนุนเสริมทําให้กิจกรรมมันสนุกขึ้นนะครับหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือ จัดขายเลยครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีคนเรียกร้องมามากๆ,ๆเลยว่าให้พี่พันธ์เนี่ยช่วยจัดอบรมเรื่องนี้โดยเฉพาะนไหมโดยเฉพาะกลุ่มครูอาจารย์ที่สอนทางด้านสังคมศึกษานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าองค์ความรู้ด้านโคราชเนี่ยก่อนหน้าที่จะมีพี่พันธ์เมืองเนี่ยความความรู้มันค่อนข้างสเปสปะมากๆทั้งๆที่มีคนจากต่างถิน่นโดยเฉพาะนักวิจัยที่พูดถึงเมืองนครราชสีมาในหลายมิติมากๆกันนะครับซึ่งโดยเฉพาะในปัญหาใน เป้าหมายระยะยาวเนี่ยเราอยากจะเปิดหลักสูตรที่ทําการเรียนการสอนทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเฉพาะเพราะในอดีตเนี่ยในสมัยที่เราเป็นวิทยาครูเนี่ยเราเคยเปิดสอนนะครับแต่ว่าพอเข้าสู่สถาบันก็มหาวิทยาลัยหลักสูตรนี้ถูกลดบทบาทลงแล้วก็ไม่มีแล้วดังนั้นการรื้อฟื้นขึ้นมาเนี่ยอาจจะทําให้องค์ความรู้ด้านนี้มันชัดขึ้นแล้วก็บทบาทของการเป็นพื้นที่สันสุนจริงๆเนี่ยก็จะเข้ามีมากขึ้นนะครับ ในสไลด์สุดท้ายเนี่ยก็จะให้เห็นว่ามันจะมีคำคำที่เด็กๆเ,เขาเขียนไว้ในสมุดเยี่ยมนะครับว่าขอบคุณที่ได้ให้เข้าชมได้ความรู้มากและก็ที่สําคัญเขาบอกว่าเขาได้งานส่งอาจารย์อีต่างหากดังนั้นน่าจะเป็นสรุปได้ว,ว่าสิ่งที่เราได้เปรียบก็คือการที่เราตั้งอยู่ใจกลางของมหาวิทยาลัยแล้วมหาวิทยาลัยก็ตั้งอยู่ใจกลางของจังหวัดนะครับดังนั้นการที่นักท่องเที่ยวชาวต่างหรือว่าต่างอำเภอหรือต่างจังหวัดเข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ ปัจจุบันคนก็เข้ามาเที่ยวโคราชค่อนข้างเยอะน่าจะเป็นสิ่งที่เราจะขยายผลสู่ภายนอกได้จริงๆครับครับก็ขอบคุณอาจารย์ชุตินันท์นะครับอาจารย์ได้กรุณาแชร์ให้พวกเราฟังถึงพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมานะครับซึ่งอันนี้ก็จะต่างจากของอาจารย์นรงฤทธิ์ตรงที่ว่าอันนี้เป็นงานประจำจริงๆนะครับทีนี้ จะเห็นว่างานของของพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาเนี่ยไม่ได้เป็นแค่พิพิธภัณฑ์อย่างเดียวแต่จะเห็นว่ายังทําหน้าที่ของสานักศิลปะและวัฒนธรรมด้วยนะครับ <c oughs> ขณะเดียวกันเราก็จะเห็นว่าในบทบาทอันหลากหลายนะครับของพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาเนี่ยยังทําหน้าที่ไกลๆของการเป็นห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบนะครับทั้ง จะออกแบบดีไซน์ในแง่ของการแสดงนาฏศิน,ศนการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆการออกแบบในเชิงสถาปัตย์การออกแบบผู้มิสถาปัตต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าทำหน้าที่ได้หลากหลายแล้วก็สามารถที่จะทำให้พิพิธภัณฑ์เป็นมากกว่าพิพิธภัณฑ์นะครับขณะเดียวกันก,ก็ยังทำหน้าที่ซัพพอร์ตการเรียนการสอนซัพพอร์ตนโยบายของมหาวทิทยาลัยนะครับ สิ่งหนึ่งทีทเ่เห็นถึงความพยายามของชาวพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาก,ก็คือการพยายามที่จะเชื่อมโยงและสนับสนุนกับระบบการศึกษาหลักนะครับก็คือความพยายามในการจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้นะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆนะครับ รวมถึงทั้งใบงานนะครับคู่มืออาจารย์ผู้สอนฐานข้อมูลและคลังภาพนะครับแม้กระทั่งระบบบายไฟยสำหรับเข้าไปสืบค้นข้างางในพิพิธภัณฑ์เมือ,นองนครศสีมาสิ่งเหล่านี้ทําให้เห็นว่าถ้ามีการจัดเตรียมนะครับสิ่งต่างๆเพื่อให้เป็นความพร้อมสําหรับนักศึกษารวมถึงผู้สอนด้วยเนี่ยก็จะทําให้ความ ยุ่งยากของการเชื่อมโยงระหว่างงานพิพันธ์กับระบบการสาหลักเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงนะครับออนอกจากนี้แล้วยังจะเห็นว่ายังมีความพยายามในการที่จะค้นคว้านะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายนะครับเพื่อที่จะทําให้การเรียนรู้นะครับพิพันธ์ในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้เนี่ยได้มีความสมบูรณ์มากขึ้น นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในในการทํางานขณะเดียวกันก็ทําให้เห็นถึงความยั่งยืนของพิพิธภัณฑ์เมือง,องนครราชสีมาเพราะว่ามันเข้าไปอยู่ในระบบนะครับแล้วก็มันผูกติดกับหลักสูตร,รนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอีกอีกอันหนึ่งที่ที่ทำให้เห็นว่าก็ก็อาจจะเห็นความก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาต่อไปซึ่งซึ่งในอนาคตก็อาจจะมีการนำเสนอในรูปแบบของ,อของ AR, อเอ a อ i m a t i o n อะไรที่ ที่อาจจะตามมานะครับอันนี้ก็ขณะเดยียวกันก็ทําให้เห็นว่าพิพิธภัณฑ์ไม่ได้เป็นแค่พิพิธภัณฑ์แต่ว่ายังเป็นสมบัติของโคราชด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับถัดจาก2บทความนี้นะครับตัวคอนเทนต์จะเริ่มเปลี่ยนไปนะครับออนอกจากเรื่องของพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนแต่ว่าตัวระบบการศึกษาการเชื่อมโยงระหว่างพิพิธภัณฑ์กับการศึกษาเนี่ย ยังอยู่นะครับทีนี้เราจะเขยบนะครับเป็นบทความนะครับของอาจารย์ทักษินานะครับเป็นบทความเรื่องพิพ,ธพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติกับการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาธุรกิจการบินนะครับโดยอาจารย์ทักษินาบุญบุตรครับเรียนเชิญอาจารย์ครับครับสวัสดีครับทุกท่านผมทักษินาบุญบุตรนะครับในปัจจุบันนี้ผมเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร ศิลปศาสตร์มฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบินของวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏส,ส่วนสุนันทานะครับความท้าทายนะครับที่ผมเจอตอนที่7ปีที่แล้วที่ผมเริ่มสอนนักศึกษานะครับก็คือนักศึกษามากกว่า90%ครับไม่เคยนั่งเครื่องบินมาก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นความลําบากอย่างมากสําหรับผู้สอนแล้วก็สําหรับตัวนักศึกษาเองด้วยนะครับเวลาเราอธิบายเครื่องบินแต่ละรุ่นนะครับการทํางานของเครื่องบินส่วนประกอบต่างๆของเครื่องบินนะครับเข้าใจครับมองตานักศึกษาแล้วเรารู้เลยว่า ไม่รู้ว่าเขาเข้าใจบ้างหรือเปล่านะครับพยายามใช้วิดีโอคลิปนะครับพยายามหาโมเดลเครื่องบินนะครับมาให้นักศึกษาดูมาให้นักศึกษา,า,าสัมผัสนะครับแต่ผมเชื่อว่านักศึกษาเขาก็คงยังไม่เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการอธิบายให้พวกเขาเข้าใจในจุดสําคัญสําคัญนะครับดังนั้นผมเลยอมอบหมายงานให้นักศึกษานะครับทำงานการเป็นกลุ่มนะครับโดยไปทําการศึกษาด้วยตนเองนะครับที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาตินะครับ หลังจากนักศึกษาไปทาการค้นคว้าด้วยตัวเองแล้วผมให้นักศึกษากลับมาที่ห้องเรียนนะครับแล้วก็มาทําการนําเสนอหน้าห้องโดยการใช้วิดีโอคลิปนะครับจากการที่ผมสังเกตนะครับปฏิกิริยาของนักศึกษานะครับก็คือนักศึกษา เขาเปลี่ยนไปนะครับแววตาของเขาในการนําเสนองานเขามีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากกลับมาจากพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับการพูดถึงชื่อรุ่นเครื่องบินต่างๆชัดเจนและถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับเขาเข้าใจการทํางานของเครื่องบินมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ให้เขาได้ทดลองนะครับใช้ขับเครื่องบินตัวที่บังคับโดยวิทยุนะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดสําคัญที่นักศึษานํามา นําเสนอหน้าห้องเขาบอกว่าตอนนี้เขาเข้าใจแล้วล่ะว่าเครื่องบินมันบินขึ้นได้ยังไงนะครับซึ่งถ้าอ่านจากตาราแล้วเครื่องบินบินขึ้นได้ด้วยแรงทั้ง4ี่แรงนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นนามธรรมทั้งนั้นเลยและเป็นทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอธิบายยังไงก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากที่จะอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจว่าเครื่องบินบินด้วยแรงยกแรงดันแรงดึงและแรงต้านแต่เมื่อนักศึกษาทดลองบินเครื่องบินเองแล้วนะครับเครื่องบิน าบังคับวิทยุที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติเองแล้วนะครับเขาเกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นนะครับก็เลยเป็นการตอกย้าว่าที่พิพิพธภัณฑ์นะครับทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมขอ,อยกตัวอย่างนะครับพิพิพพธภัณฑ์ที่ผมไป เยี่ยมชมมานะครับเป็นพิพิธัณฑ์กองทัพอากาศเหมือนกันนะครับจะเป็นของที่อังกฤษที่กรุงลอนดอนนะครับที่นี่นะครับเขาทําเรื่องที่ยากให้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเรื่องนั้นก็คือหัวข้อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของการบินนะครับการบินเที่ยวบินแรกของโลกทุกคนทราบใช่ไหมครับพี่น้องตระกูลไรท์ The Wright b r o t h e r นะครับในตำราเขาจะบรรยายไว้ว่า เที่ยวบินแรกของโลกนี้นะครับบินสูงขึ้น10ฟุต,ตจากพื้นดินนะครับบินไปไกล120ฟุตใช้เวลาบินในอากาศ12วินาทีตัวเลขทั้งนั้นเลยครับนะครับแต่พิพิธภัณฑ์นี้นะครับทำเรื่องตัวเลขเรื่องที่ซับซ้อนเรื่องที่ยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายโดยการใช้เพียงแค่เส้นสีเหลืองเส้นที่พวกเราเห็นอยู่ข้างบนนะครับติดกับฝาผนังนะครับสูง10ฟุตครับอธิบายได้ว่า นี่นะครับเป็นความสูงของเครื่องบินเที่ยวบินแรกของพี่น้องตระกูลไลท์ที่บินเหนือจากพื้นดินนะครับความยาวครับ120ฟุตนะครับง่ายๆครับนำแสดงแบบเรียบง่ายนะครับแต่ว่าสรุปใจความสำคัญทุกอย่างในประวัติศาสตร์การบินไว้หมดเลยนะครับอีกนี่นะครับเป็นคำอธิบายนะครับให้ให้ผู้เข้าชมพิพันเห็นว่าเออเส้นสีเหลืองนี้มันคืออะไรนะครับนะครับแล้วก็บนฝาผนังนะครับ ข้างล่างเส้นสีเหลืองที่แสดงถึงประวัติศาสตร์การบินของพี่น้องตระกูลไร้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับตามลำาวิวัฒนาการของการบินนะครับตามลำดับเวลาทางประวัติศาสตร์ okay. อีกพิพิธภัณฑ์หนึ่งนะครับที่นําเสนอประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพี่น้องตระกูลไร้นะครับได้อย่างชัดเจนและก็ทำให้เข้าใจง่ายก็คือ Air and Space Museum ของ Smithsonian นะครับที่กรุงวอชิงตันดีซีนะครับที่นี่เขา มีห้องห้องหนึ่งเลยนะครับที่เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการของพี่น้องตระกูลไรท์นะครับชื่อห้องว่า The Invention of the Air Age นะครับรอบๆห้องนะครับจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวของพี่น้องตระกูลไรท์นะครับตั้งแต่นะครับเขาเปิดร้านซ่อมจักรยานนะครับแล้วก็ทำการทดลองนะครับโดยการนำเครื่องจักรยานนะครับมาติดกับเครื่องล่อนะครับแล้วก็พัฒนาเรื่อยๆนะครับจนกลายเป็นเครื่องบินที่สามารถบินได้ลำแรกของโลกนะครับเครื่องบินที่เห็นอยู่ตรงกลางนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นเครื่องบินที่ชื่อว่า the Wright Flyer นะครับเป็นเครื่องบินลำดั้งเดิมเลยนะครับตั้งแต่ปีคศหนึักราช1903ประมาณ100กว่าปีมาแล้วนะครับแต่ที่นี่นะครับยังสามารถเก็บรักษาได้ไว้ในสภาพที่ดีนะครับนะครับโอเคแนวคิดที่ผมนำมาใช้กับบทความวิจัยนี้นะครับจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับพีระมิดแห่งการเรียนรู้นะครับอย่างที่ผมเล่าให้ทุกท่านฟังว่านะครับเมื่อผม นะครับบรรยายให้นักศึกษาฟังในห้องเรียนนะครับมันจะอยู่ตรงยอดพีระมิดนะครับยอดพีระมิดหมายความว่านักศึกษาเรียนรู้ได้น้อยนะครับเพียงแค่5%เองนะครับหลังจากนั้นนักศึกษาสามารถกลับไปอ่านจากตำราเขาก็เรียนรู้ได้น้อยอยู่เหมือนกันนะครับเพียงแค่10%เท่านั้นเองแต่เมื่อเขาไปพิพิธภัณฑ์ครับเกิดอะไรขึ้นครับเขาได้ยินได้เห็นเขาเห็นการสาธิตเขาลงมือปฏิบัตินะครับการเรียนรู้ของนักศึกษาเพิ่มขึ้นนะครับสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง75%ด้วยกันนะครับโอเค ต่อถัดไปนะครับผมขอแนะนําเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาตินะครับที่ตั้งครับพิพิธภัณฑ์นี้นะครับตั้งอยู่ตรงถนนพหลโยธินนะครับเลยลงพยาบาลภูมิพลปนะครับจะอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายของสนามบินดอนเมืองนะครับซึ่งเราสามารถนะครับเดินทางโดยรถยนต์นะครับจากสะพานใหม่นะครับแล้วก็แล้วก็จะถึงที่พิพิธภัณฑ์นะครับหรือโดน่หรือสามารถเดินทางโดยรถโดยสารประจําทางก็ได้นะครับ อีก3ปีครับจะมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับวิ่งผ่านนะครับแล้วก็มีสถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาตินะครับประกอบด้วยอาคารทั้งหมด5อาคารนะครับอาคารที่1 2 4 5เป็นอาคารจัดแสดงในปัจจุบันนะครับส่วนอาคารที่3นั้นนะครับปัจจุบันเป็นโรงซ่อมและโรงเก็บชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องบินนะครับจะเปิดให้ชมอีกทีนะครับในอนาคตนะครับ แล้วบริเวณรอบๆของอาคารแต่ละอาคารเนี่ยนะครับก็ยังจะเป็นลานจัดแสดงเครื่องบินเหมือนกันนะครับมีเครื่องบินทั้งหมดนะครับที่จัดอยู่ในจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์นี้นะครับจำนวนถึง92ลําลำด้วยกันนะครับอาคารแรกนะครับผมขอนําทุกท่านไปชมนะครับก็จะเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดนะครับใน5อาคารนี้นะครับอาคารแรกจะเป็นอาคารที่เล่าถึงประวัติศาสตร์การบินของประเทศไทยนะครับทุกท่านทราบหรือไม่ครับว่านะครับหลังจากพี่น้องตระกูล ไรท์ right, นะครับ The Wright Brother นะครับทำการนำเครื่องบินขึ้นบินบนฟ้าสำเร็จในปี1903นะครับเจ็ดปีหลังจากนั้นนะครับ1911นะครับประวัติศาสตร์การบินของประเทศไทยได้เกิดขึ้นแล้วนะครับในห้องนี้นะครับก็จะมีนิทรศรศการที่แสดงเกี่ยวกับวิวัฒนาการเครื่องบินในประเทศไทยในกองทัพอากาศไทยนะครับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โอเคสิ่งที่นักศึกษาของผมและผมก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากนะครับเมื่อเราได้ไปชมนิทรรศการในอาคารนี้เราเพิ่งรู้ว่าประเทศไทยสามารถผลิตเครื่องบินได้เองครับในสมัยราัชากาลที่6และสมัยรัชากาลที่7นะครับเป็นการผลิตเครื่องบินนะครับที่ใช้ในกองทัพท่านสามารถเห็นว่านะครับใบพัดนี้นะครับอของเครื่องบินนี้ทํามาจากไม,ม้มะค่านะครับซึ่งก็เป็นทรัพยากรในพื้นถิ่นของประเทศไทยเราเองนะครับแล้วก็ ในรูปที่ติดอยู่ตรงฝาผนังนี้นะครับท่านจะเห็นได้ว่าชาวไทยทั้งนั้นนะครับที่เป็นช่างซ่อมแล้วก็ประกอบเครื่องบินในช่วงรัชสมรัชการที่6และกรารัชการที่7นะครับจุดเด่นในการจัดแสดงที่อาคารที่1นะครับก็ยังมีอีกอสองลำนะครับซึ่ง2องลำนี้เหลือเพียงล,ลำลำละรุ่นรุ่นละหนึ่งลำของโลกไม่ทราบว่าอะไรนะครับ ง่ายๆนะครับก็คือเหลือเพียงลำเดียวในโลกนะครับซึ่งรุ่นรุ่นที่นำมาจัดแสดงนี้นะครับก็คือเป็นหนึ่งในนั้นเป็นเครื่องบินโจมตีคอแซนะครับและอีกลำหนึ่งก็เป็นเครื่องบินขับไล่ฮอคนะครับเครื่องบินทั้งสองลำนี้นะครับมีบทบาทในการปกป้องอธิปไตยของไทยนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและก็สงครามอินโดจีนนะ,ะในอาคารที่หนึ่งนะครับนอกจากจะเป็น การจัดแสดงเครื่องบินในประวัติศาสตร์แล้วนะครับก็ยังเป็นการจัดแสดงเครื่องบินในยุคปัจจุบันด้วยในยุคไอพ่นนะครับมีการจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องบินขับไล่เครื่องบินรบสมรรถนะสูงนะครับซึ่งสามารถบินเร็วเหนือเสียงนะครับลำที่โดดเด่นนะครับก็คือเครื่องบินขับไล่ F5A แล้วก็ F5B นะครับในภาพจะเป็นเครื่องบินขับไล่ F5A นะครับเป็นเครื่องบิน F5A ลำแรกของโลกนะครับซึ่งก็ถูกนำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ ต่อไปผมขอนําท่านไปสู่อาคารจัดแสดงที่2อนะครับอาคารนี้ก็เป็นอาคารจัดแสดงเครื่องบินในประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับลำที่โดดเด่นจะมีอยู่2ลํลำด้วยกันครับสีเหลืองนะครับชื่อว่าทาชิคาวะนะครับเป็นเครื่องบินฝึกบินนะครับสำหรับฐานอากาศนะครับตอนนี้เหลือเพียง2ลำนะครับเท่านั้นในโลกนี้นะครับหนึ่งลำอยู่ที่เราหนึ่งลำอยู่ที่ญี่ปุ่นครับอีกลำหนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์ของอาคารที่2ก็คือเครื่องบินที่ชื่อว่าบริพัตนะครับเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ2 สำคัญยังไงครับสำคัญเพราะว่าทุกส่วนทุกชิ้นส่วนนะครับสร้างด้วยฝีมือคนไทยครับประกอบในเมืองไทยนะครับเพียงเครื่องยนต์นี้เรานําเข้ามาจากต่างประเทศเท่านั้นเองถือว่าเป็นความภาคภูมิใจสําหรับประเทศไทยนะครับและก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์การบินของประเทศไทยด้วยผมขอนําท่านไปอาคารที่4นะครับอาคารที่4จะเน้นในการจัดแสดงเกี่ยวกับอากาศยานปีกหมุนหรือที่เราเขา้า หรือที่เราเรียกกันว่าเฮลิคอปเตอร์นะครับจุดเด่นของอาคารนี้นะครับก็คือเฮลิคอปเตอร์พัี่นั่งของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งท่านได้ใช้นะครับเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ในการเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจไปยังถิ่นทุรกันดารที่ไม่สามารถเดินทางโดยรถยนต์นะครับ ต่อไปเป็นอาคารที่5นะครับอาคารที่5จะเป็นอาคารแหล่งเรียนรู้นะครับซึ่งปัจจุบันกองทัพอากาศาพิพันกองทัพอากาศนะครับได้จัดเป็นแหล่งเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อนะครับที่ทันสมัยมากก็คือหัวข้อเกี่ยวกับโดรนนะครับหรือว่าอากาศยานไร้คนขับขับนะครับมีเครื่อง simulator นะครับสำหรับให้ฝึกทดลองบินเครื่องบินนะครับ มีเรื่องราวหัวข้อเกี่ยวกับนักบินกองทัพอากาศมีเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพต่างๆนะครับในกองทัพอากาศมีรูปแบบจําลองของสนามบินนะครับแล้วก็มีรูปแบบจําลองของหอบังคับการบินด้วยน่าสนใจมากๆครับสำหรับการจัดแสดงในอาคารนี้แล้วก็ในส่วนของลานจัดแสดงรอบนอกนะครับก็จะมีเครื่องบินอีกมากมายลำหนึ่งซึ่งผมขอขอรอ ขอโทษด้วยนะครับไม่ได้นำมาบรรจุลงในสไลด์นี้นะครับก็คือเครื่องบินพระราชพานะของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งปลดประจำการไปเมื่อปีพุทธศักราช2549ลำนี้จัดตั้งแสดงนะครับไว้ตรงกลางแจ้งไว้ตรงลานจัดแสดงเครื่องบินที่พิพ พิพิธภัณฑ์นี้นะครับซึ่งท่านสามารถติดต่อขอขึ้นไปชมเครื่องบินพระราชพาหนะนี้ได้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับนำบรรยายแล้วก็นําไปชมส่วนต่างๆภายในเครื่องบินนี้เลยนะครับครับเรารู้จักพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับตอนนี้เรามารู้จักการศึกษาเกี่ยวกับด้านการบินกันบ้างนะครับการศึกษาเกี่ยวกับ ด้านการบินในประเทศไทยนะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันนะครับก็เนื่องด้วยนะครับในภูมิภาคเรานะครับกำลังอัตรานะครับการเติบโตของธุรกิจการบินมีสูงที่สุดนะครับในโลกเลยนะครับสูงถึงร้อยละ40นะครับมีการคาดการณ์จากบริษัทโบอิงหรือบริษัทแอร์บัสนะครับว่ามีคําสั่งซื้อเครื่องบินนะครับประมาณเกือบ2 0 0แสนลำนะครับสำหรับแค่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอ้ยอโทษทีนะครับสำหรับภูมิภาคเอเชียนะครับแล้วก็ เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลไทยในปัจจุบันนี่นะครับต้องการทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของพลเมิชาติเอเชียตะวันออกเสียงใต้นะครับก็เลยทําให้การศึกษานะครับทางด้านการบินนะครับมีความได้รับความนิยมมากๆนะครับสามารถแบ่งการศึกษาด้านการบินออกไปได้4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มนักบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศและเจ้าหน้าที่เวชศาสตร์การบินนะครับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มช่างอากาศยานและวิศวกรการบินกลุ่มที่3นะครับกลุ่มยุทธศาสตร์การบริหารอุตสาหกรรมการบินและกลุ่มที่4การผลิตบุคลากรในการบริการภาคพื้นและภาคอากาศนะครับผมเป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชาธุรกิจการบินวิรัยนานานชาติของสวนสุนันทานะครับ หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตนะครับรจะครอบคลุมนะครับในกลุ่มการศึกษาที่3และกลุ่มการศึกษา,กาที่4นะครับ okay. นี่เป็นรูปภาพของนักศึกษา,การเรานะครับตอนนี้นะครับศูนย์ที่ตั้งของเราจะอยู่ที่สารเลยสารยาเป็นนิดนึงนะครับอยู่ที่นครปฐมนะครับสำหรับรายวิชาในหลักสูตรนะครับที่ตรงกับกลุ่มที่3นะครับที่เปิดสอนอยู่ที่หลักสูตรของเรานะครับจะมีรายวิชา ผมขอนำเสนอเป็นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นรายวิชาเกี่ยวกับการจัดการท่าอากาศยานการปฏิบัติงานสายการบินการจัดการการตลาดสายการบินนะครับรายวิชาเหล่านี้จะอยู่ในกลุ่มที่3หรือว่ากลุ่มยุทธศาสตร์การบริหารอุตสาหกรรมการบินนั่นเองนะครับส่วนในกลุ่มที่4นะครับนะครับการผลิตบุคลากรในการบริการภาคพื้นและภาคอากาศรายวิชาที่เกี่ยวข้องนะครับยกตัวอย่างเช่นการจัดการบริการภาคพื้นการจัดการการบริการบนเครื่องบินนะครับ หลักสูตรที่เราเปิดสอนนี่นะครับเนื้อหาและตำราโดยส่วนมากนะครับจะเป็นการดัดแปลงมาจากตำราของ ICAO อนะครับองค์กรการบินระหว่างประเทศ i a t a สมาคมการบินการขนส่งระหว่างประเทศหรือว่าเป็นคู่มือนะครับฝึกอบรมของการบินต่างๆเพราะฉะนั้นนะครับเนื้อหาต่างๆจะอิงไปทางด้านจากต่างประเทศมากกว่าจะไม่ค่อยเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมการบินหรือว่าธุรกิจการบินหรือประวัติศาสตร์การบินของประเทศไทยดังนั้นนะครับเนื่องจากหลักสูตรของเราเราอยากจะให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การบินของประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับผมเลยทําการวิจัยในหัวข้อพิพันธ์ของทัพอากาศและการบินแห่งชาติในการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาธุรกิจการบินขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์2ข้อครับข้อแรกก็คือเพื่อศึกษาแนวคิดของอาจารย์ในสาขานะครับว่าจะสามารถนำนำเอาองค์ความรู้ที่ได้จากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มาประยุกต์ใช้กับในรายวิชาที่เราเปิดสอนได้ยังไงนะครับและข้อ2นะครับเพื่อสํารวจความต้องการของอาจารย์ในสาขานะครับว่าเขาต้องการให้มีเนื้อหาใดเพิ่มเติมในพิพิธภัณฑ์นะครับมากยิ่งขึ้นวิธีการดําเนินงานวิจัยนะครับ เนื่องจากในสาขามีอาจารย์ทั้งหมด12ท่านนะครับผมก็ได้เชิญอาจารย์ทั้ง12ท่านนะครับไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ด้วยกันนะครับหลังจากเยี่ยมชมเสร็จนะครับก็จะให้อาจารย์นะครับทำแบบสอบถามซึ่งแบบสอบถามนี้ก็จะเป็นการเก็บข้อมูลเบื้องต้นของอาจารย์แต่ละท่านหลังจากนั้นก็จะเป็นการดําเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกนะครับโดยใช้คําถามแบบมีคโครงแบบสัมภาษณ์คําถามแบบมีโครงสร้างนะครับหลังจากได้ข้อมูลมาแล้วนะครับผมก็จะนําข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์และนํามาเขียนรายงานให้ตรงกับวัตถุ ประส์ของการวิจัยครับผลของการวิจัยนะครับเอาที่เด่นๆมานําเสนอนะครับอาจารย์ร้อยละห้นะครับบอกว่าการมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นี้นะครับเพิ่มความรู้ในระดับมากอาจารย์ร้อยละห้นะครับบอกว่าสามารถนําความรู้จากพิพิธภัณฑ์นี้นะครับมาประยุกต์ใช้กับหลายวิชาในสาขาธุรกิจการบินได้อาจารย์ร้อยละเกนะครับบอกว่าได้ความรู้จากการบรรยายจากเจ้าหน้าที่นะครับชอบมากนะครับ อาจารย์้อยละ5้บอกว่าสิ่งที่ควรปรับปรุงที่พิพิธภัณฑ์นี้นะครับคือการจัดแสดงเครื่องบินในแต่ละลำนะครับตามลำดับเวลาทางประวัติศาสตร์อาจารย์้อยละลอยนะครับบอกว่าถึงแม้ว่า,าเนื้อหาบางอย่างใน,ในพิพิธภัณฑ์นี้นะครับไม่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอนแต่เขาบอกว่าจะพานักศึกษามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นี้นะครับโอเคอ ตารางต่อไปที่ผมนํามาเสนอนะครับก็เป็นแนวคิดในการประยุกต์ใช้นะครับเนื้อหาจากพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติกับรายวิชาที่สอนนะครับขอยกตัวอย่างเช่นนะครับรายวิชาการจัดการท่าอากาศยานนะครับเขาบอกว่าจะนําเนื้อหาที่สามารถประยุกต์ใช้กับรายวิชาได้นะครับก็คือ เขาสามารถนําแบบจําลองหองบังคับการบินนะครับแล้วก็แบบจําลองของสนามบินแล้วก็ทางทางวิ่งขึ้นลงข,งของเครื่องบินนะครับมาปรับใช้กับในในรายวิชานะครับวิธีการนํามาประยุกต์นะครับก็คือเขาบอกว่าเขาจะมอบหมายงานให้นักศึกษาประดิษฐ์แบบจำลองของสนามบินในอนาคตโดยการนำแนวคิดนะครับที่ได้จากพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศนะครับมาประยุกต์ใช้นะครับอีกวิชาหนึ่งนะครับที่ ที่จะขอยกตัวอย่างนะครับก็คือวิชาข้างล่างนะครับการบริหารความปลอดภัยสําหรับสายการบินนะครับอาจารย์เขาก็บอกว่าเนื้อหาที่เขาไปเจอที่พิพันธ์นี้ก็คือเครื่องบินแบบต่างๆห้องทดสอบความกดอากาศและระดับออกซิเจนแล้วก็กล่องดำนะครับหรือว่ากล่องบันทึกบันทึกข้อมูลการบินนั่นเองนะครับอาจารย์เขาบอกว่าจะสามารถประยุกต์ใช้ได้เนื้อหาเหล่านี้ได้ก็คือเขาจะให้นักศึกษาศึกษาถึงระบบนิรภัยบนเครื่องบินแบบต่างๆนั่นเองนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งนะครับทีเ่เป็นกลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่4ก็คือการผลิตบุคลากร,กรทางด้านการบริการภาคพื้นและภาคอากาศนะครับก็จะมีรายวิชาที่ผมขอยกตัวอย่างอย่างเช่นวิชาการจัดการการบริการบนเครื่องบินนะครับอาจารย์บอกว่าสิ่งที่สามารถนําความรู้จากพิพภัณฑ์มาใช้ได้ก็คือเครื่องบินแบบต่างๆห้องทดสอบความกดอากาศและระดับออกซิเจนนะครับวิธีในการนามาประยุกต์อาจารย์เขาบอกว่าเขาอยากจะให้นักศึกษาเปรียบเทียบการให้บริการบน,บนเครื่องบินตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันครับ ข้อเสนอเนีจากอาจารย์นะครับที่พวก,พวกที่ผมรวบรวมมาได้นะครับข้อเสนอเนีที่เกี่ยวกับสิ่งที่เขาบอกว่าควรที่จะปรับปรุงนะครับที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับมีทั้งหมด3ข้อนะครับก็คือข้อแรกเขาอยากให้มีการจัดแสดงเครื่องบินตามลำดับเวลาทางประวัติศาสตร์นะครับเพื่อที่จะได้ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นถึง วิวัฒนาการของเครื่องบินนะครับอันดับที่2นะครับเขาบอกว่าอยากให้จัดแสดงเครื่องบินเป็นหมวดหมู่นะครับเพราะว่าเครื่องบินนี้มีหลายแบบนะครับอย่างเช่นเครื่องบินขับไล่เครื่องบินโจมตีนะครับเครื่องบินทิ้งระเบิดหรือว่าเครื่องบินฝึกบินนะครับอย่างที่3อาจารย์เขาบอกว่าอยากจะให้มีวิดิทัศนะครับเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเครื่องบินนะครับฉายก่อนนะครับก่อนที่จะนําอาจารย์นะครับไปชมพิพิธภัณฑ์นะครับเพื่อให เขาเกิดความเข้าใจและมีความรู้มากยิ่งขึ้นนะครับเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเครื่องบินข้อเสนอแนะต่อไปนะครับเป็นแนวเป็นข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับสิ่งที่อาจารย์เขาต้องการให้ทางพิพิธภัณฑ์นะครับจัดเพิ่มเพื่อที่จะได้ให้สอดคล้องกับในรายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาธุรกิจการบินนะครับมีอยู่3ข้อด้วยกันครับอาจารย์เขาบอกว่านะครับไปที่พิพิภัณฑ์นะครับส่วนมากเป็นเครื่องบินรบ เขาอยากให้เพิ่มเครื่องบินพาณิชย์เครื่องบินโดยสารหรือเครื่องบินบรรทุกสินค้านํามาจัดแสดงบ้างนะครับเขาอยากอาจารย์เขาอยากให้เพิ่มการจัดแสดงเรื่องนิรภัยการบินนะครับหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทางโดยเครื่องบินนะครับข้อที่3นะครับอาจารย์เขาอยากให้เพิ่มการจัดแสดงเรื่องอากาศพลศาสตร์นะครับหรือเรื่อง a อโ o d y n a m i c เดนหรือกล่าวไง่ายๆว่า เรื่องเกี่ยวกับอากาศสีแรงที่สามารถทำให้เครื่องบินบินขึ้นบนท้องฟ้าได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับข้อเสนอแนะต่อไปนะครับเป็นข้อเสนอแนะที่อาจารย์เขาอยากจะให้เพิ่มเน้นย้ำจุดเด่นของที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับอาจารย์เขาบอกว่าจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็คือเจ้าหน้าที่นะครับที่มานำบรรยายนะครับในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นะครับ อาจารย์รอยละ92ชื่นชอบเจา้าหน้าที่ที่นำบรรยายมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะที่จะทำให้จุดเด่นจุดเด่นนี้นะครับมีความ โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับมีอยู่3ข้อด้วยกันนะครับอาจารย์เขาบอกว่าควรจะจัดอบรมมกักคุเทศอาสาประจำพิพิธภัณฑ์นะครับควรจะจัดเครื่องบรรยายออริโอไกด์ไว้บ้างนะครับเพราะว่าบางทีนะครับมาชมแบบไม่มีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มีจํานวนจํากัดนะครับเราก็สามารถใช้เครื่องบรรยายนะครับช่วยในการนําชมพิพิธภัณฑ์นี้ให้สนุกแล้วก็ได้ความรู้มากยิ่งขึ้นข้อ3อาจารย์เขาบอกว่าช่วยประชาสัมพันธ์การใช้รหัส QR หรือว่า AR นะครับเพราะว่า มีการติดตั้งรหัส QR QR Code นะครับไว้ตรงจุดต่างๆของพิพิธภัณฑ์นะครับแต่ว่า,าจากการสังเกตนะครับไม่ไม่ค่อยมีคนใช้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าหน้าที่เขาอธิบายว่าสามารถใช้โดยการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับลิงก์ข้อมูลจาก QR Code นะครับไปยังฐานข้อมูลนะครับก็จะทำให้การเดินชมพิพิธภัณฑ์น,นี้นะครับมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับโ okay. อเคอ อันนี้ไม่ใช่เด็กๆนะครับรูปนี้นะครับนี่คืออาจารย์ของพวกเรานะครับ45 40อัพทั้งนั้นนะครับแต่สิ่งที่ผมได้สังเกตเห็นจากการนำกลุ่มอาจารย์ทั้ง12ท่านไปเก็บข้อมูลที่พิพิธภัณฑ์นะครับก็คือพวกพวกอาจารย์ทั้ง12ท่านนะครับกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งการกลับไปเป็นเด็กนะครับหมายถึงว่า อาจารย์เขาได้เปิดใจนะครับรับรู้เรื่องราวใหม่ๆอาจารย์เขามีแรงบันดาลใจอาจารย์เขามีไอเดียมากมายนะครับว่าเขาจะนําความรู้จากพิพิธภัณฑ์นี้นะครับไปสอนให้กับนักศึกษาที่สาขาวิชาธุรกิจการบินอย่างไรบ้างจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศอีกอย่างหนึ่งนะครับที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศอื่นๆที่ต่างประเทศไม่มีนะครับก็คือพิพิธภัณฑ์นี้นะครับอนุญาตให้นะครับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นะครับทดลองขับทดลองจับ แล้วก็ทดลองขึ้นเครื่องบินนะครับได้เลยนะครับโอเคพิพันธ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาตินะครับในความคิดของผมเขาได้ทําหน้าที่เกินกว่าคําว่าพิพิพันฑ์นะครับก็คือ,อมากกว่าแหล่งเรียนรู้มากกว่าที่เป็นที่เก็บของสะสมนะครับในสมัยประวัติศาสตร์นะครับสิ่งที่เขาทําที่ผมว่ามันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากนั่นคือนะครับเขาเก็บรักษาความเป็นไทยนะครับประวัติศาสตร์การบินของไทยไว้ รูปนี้นะครับเป็นซากเครื่องบินครับที่เก็บอยู่ทางด้านหลังของพิพิธภัณฑ์นะครับรอการนํากลับมาชุบชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับจากเจ้าท่านที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาตินะครับก่อนที่จะจบนะครับผมขอฉายสไลด์นี้นะครับพิพิธภัณฑ์นี้นะครับมีประโยชน์ต่อคนทุกรุ่นนะครับตั้งแต่อดีตปัจจุบันนะครับแล้วก็รุ่นของเด็กไทยของเราในอนาคตนะครับและก่อนที่จะจบนะครับผมขอโค้ดคําพูดนะครับของ นาวาอากาศเอกไพทู์ไลเลิศ์นะครับผู้มนวยการกองประวัติศาสตร์และพิพันธ์ทหารแห่งชาตินะครับท่านได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจนะครับท่านบอกว่าพิพพัณฑ์นะครับคือสถานที่สร้างแรงบันดาลใจสร้างจินตนาการเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตท่านหวังว่านักบินอากาศคนแรกของประเทศไทยจะได้แรงบันดาลใจจากที่นี่ขอบคุณมากครับ ขอบคุณอาจารย์ทักษินานะครับอาจารย์ทําให้ผมตื่นเต้นกับพิพฑนกองทัพอากาศมากเพราะว่ายังยังไม่เคยได้ไปซึ่งทําให้เห็นว่าตัวพิพฑนกองทัพรรอากาศเนี่ยไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นเพราะคนที่ชอบเครื่องบินอย่างเดียวเข้าไปดูก็ก็ได้ความรู้แล้วก็ได้เห็นประวัติศาสตร์สังคมควบคู่ไปด้วยในในงานของอาจารย์จะเห็นว่าอาจารย์อาจารย์ได้ได้ลำดับ การเล่าเรื่อง,อย,งอย่างน่าสนใจตั้งแต่พี่น้องตะกุลไรท์นะครับจนกระทั่ง,ส,งสิ่งที่อาจาร,รย์ผมเห็นอยู่ตลอดเวลาคืออาจาร,รย์พยายามเล่าให้เกิดแรงบันดาลใจนะครับซ,ซึ่งค่อนข้างจะทำสำเร็จนะครับจะเห็นว่างานของอาจารย์เนี่ยเป็น,ปนอีกตัวอย่างหนึ่งที่พยายามที่จะประยุกต์นะครับความรู้ในพิพันธ์เข้ากับการพัฒนาหลักสูตรนะครับ พอเห็นตารางของอาจารย์นะครับในการที่จะเทียบระหว่างองค์ความรู้นะครับก็จะเห็นว่ามันคล้ายๆกับคริูลัมแมปปิ้งที่พยายามที่กระจายเอาคำแต่ละตัวซึ่งซึ่งน่าสนใจมากแล้วก็ถ้าจะตารางนั้นทางขวาจะมีอีกช่องหนึ่งเป็นช่องเอาคำจะสมบูรณ์เลยครับอาจารย์อันนี้จะเห็นว่าเป็นตัวอย่างที่กำลัง ความพยายามที่จะใช้องค์ความรู้ทางพิพิธภัณฑ์นะครับเข้ามาสู่เชื่อมโยงกับระบบการศึกษาหลักนะครับจะมีหลักสูตรอยู่แล้วนะครับแล้วพิพิธภัณฑ์ก็มีอยู่แล้วแต่2ออย่างนี้มันไม่เคยมาเจอกันสิ่งนี้เป็นเป็นตัวอย่างที่ดีที่พยายามที่จะทําให้เกิดให้พิพิธภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของนิเวศการศึกษานะครับขณะเดียวกันจะเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของอการใช้จินตนาการกับความคิดสร้างสรรค์ นะครับให้เกิดขึ้นแล้วก็ใช้สุดเอาคำก็คือแรงบันดาลใจแล้วอาจจะนําไปสู่ความสําเร็จในในอนาคตของของผู้ที่มาชมขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นความภาคภูมิใจของผู้ที่จัดพิพิธภัณฑ์นะครับไม่ทราบว่าผู้เข้าฟังนะครับมีคําถามนะครับหรือว่ามีสิ่งมีข้อมูลนะครับที่จะแชร์กับวิทยากรทั้ง3ท่านไหมครับเรียนเชิญเลยนะครับทั้ง3ท่านเลยครับเรียนเชิญครับ ฮัลโหลมีคำถาม mm hmm. จะถามวิทยากรท่านสุดท้ายนะครับคือสงสัยว่าทำไมถึงเลือกพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศค,คือผมนึกว่าไอต้ไอตัวหลักสูตรการเรียนมันเป็นเรื่องการธุรกิจการบินทำไมไมไ่ไปดูงานที่การบินไทยหรือว่าไปไปศึกษางานที่สว่ให้สนามบินสุวรรณภูมิอะไรเงี้ยทำไมถึงเลือกที่กองทัพอากาศ ครับขอบคุณมากนะครับเราพานักศึกษาไปดูทั้งสองที่นะครับก็คือทั้งที่แผนกช่างซ่อมนะครับบัณฑุอากาศยานของการบินไทยด้วยนะครับเวลาเราพานักศึกษาไปที่นั่นนะครับนักศึกษาได้ขึ้นเครื่องบินครับนักศึกษาได้ขึ้นไปเดินชมเครื่องบินนะครับแต่ว่าเครื่องบินที่อยู่ในโรงซ่อมนะครับมีข้อจํากัดนะครับเพราะว่า มันมีอยู่แบบหรือว่า2แบบเท่านั้นนะครับเพราะว่าเครื่องบินในฝูงบินของการบินไทยนี้จะต้องทําการบินไปเรื่อยๆนะครับเขาจะล็อกจังหวะเวลาให้เราได้ไม่เต็มที่นะครับว่าต้องการให้มีหลายๆแบบให้กับนักศึกษาเห็นนะครับเพราะฉะนั้นในความคิดของนักศึกษาเขาก็จะเห็นว่าเครื่องบินมีแค่ลำใหญ่ๆอย่างเดียวแหละมีแค่เครื่องบินผู้โดยสารอย่างเดียวแหละ แต่ว่าถ้าเรานำนักศึกษาไปที่พิพณฑ์แห่งนีน้เขาจะมองเ,ออเขาจะมองเห็นภาพให้กว้างขึ้น,นว่าเครื่องบินมีหลายรุ่นมีหลายแบบเครื่องบินมีหลายหน้าที่ด้วยกัน,นและอ,อ,อีกอย่างหนึ่งที่จุดประสงค์แรกของผมที่อยากจะให้นักศึกษาไปทํารายงานแล้วก็ไปค้นคว้าที่พิพฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาตินะครับก็คือผมอยากจะให้เขาภูมิใจนในประวัติศาสตร์ของ การบินของไทยนะครับเพราะว่าก่อนที่จะพานักก่อนที่จะมอบหมายงานให้นักศึกษาผมไปสํารวจเองมาแล้วนะครับแล้วก็ตื่นเต้นกับข้อมูลที่ผมนํามาเสนอว่าประเทศไทยเราสามารถสร้างเครื่องบินได้เองด้วยนะนะครับในประมาณเกือบร้อยปีก่อนนะครับผมอยากใ,ให้นักศึกษาได้ทราบประวัติศาสตร์ในด้านนี้นะครับก็เลยให้เขาไปที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาตินะครับ ขอบคุณครับมีท่านอื่นอีกครับเรายังพอมีเวลาครับครับถ้ายังไม่มีนะครับผมขออนุญาตเ,เรายังไม่ปล่อยทั้ง3ท่านลงง่ายๆนะครับก็สุดท้ายนะครับก,ก่อนที่จะ,ะจบ เซสชันนี้นะครับก,ก็อยากจะให้วิทยากรแต่ละท่านนะครับพูดถึงพิพันธ์ที่เรานํามาศึกษานะครับของของแต่ละท่านนะครับสั้นๆท่าน,นละประมาณ1-2นาทีนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยคิดว่าในอีก20ปีข้างหน้านะครับเ,เราเราเราไม่ได้พูดถึงแผนพัฒนาอะไรนะครับปีข้างหน้าเนี่ยเ,เรามองว่า พิพฑนที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนหรือเราอยากให้มันเป็นในรูปแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์แต่ละท่านเลยครับคือโดยส่วนตัวผมก็ทําพิธภัณฑ์นะครับคือก็เป็นเป็นนักศึกษาด้วยหมายถึงว่านักศึกษาพิพฑ์นะครับพยายามเขียนบทความเกี่ยวกับพิพฑ์ที่4ก็ทําเกี่ยวกับพิพฑ์นะฮะแล้วก็ทําพิพฑ์ด้วย คือมันก็จะมีการแบ่งภาคตัวเองเวลาเทมซีสก็เขียนเชิงว,นะวิภาควิภาควิภาคนานตัวเองนั่นแหละว่ามันมีปัญหาอะไรในธานะคนไหนแต่ทีส์พอมาทำปอเอกก็มาทําแบบเชิงนักปฏิบัติอาจารย์คือวิภาคเขาไว้แล้วด้วยความรู้สึกครับแค้นใจก็มา,มาทดลองทํามันกันก็เอาแนวคิดอีโคเมลเซียมมาใช้นะครคือทุกวันนี้ก็ยังทํพพิธภัณฑ์อยู่นะครับ ออตั้งแต่อยู่มหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ทํพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็ไปช่วยคือพายายามทาคลินิกพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนะคือไปทุกที่ในในอีสานนะที่เขาอยากให้เราไปช่วยนะครับแมก้กระทั่งย้ายมาที่มนอนครพนมเนี่ยก็ยังใช้วิธีคิดนี้อยู่นะครับคือก็อยากเห็นพิพิธภัณฑ์มันพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนะอยากให้มันมันมีศักยภาพมากกว่านี้นะครับคือล่าสุดเมื่อสักน่าจะ วันพิพิธภัณฑ์สากลผมก็มาเป็นวิทยากรของมิวเซียมสยามมันกันวันนั้นมีอาจารย์สุรพลแล้วก็อาจารย์ศิริยาพรนะครับมาคุยกันก็ประเด็นหลักๆเขาพูดว่าสิ่งที่พูดไม่ได้สิ่งที่อยากจะเล่าสิ่งที่ไน่เล่าในพิพิธภัณฑ์ก็เหมือนที่อาจารย์ตั้งคําถามว่าในอนาคต20ปีอยากเห็นพิพิธภัณฑ์อย่างไรนะคะคือเท่าที่เห็นพิพิธภัณฑ์ตั้งที่ทํามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคืออยากจะบอกว่า พิพิธภัณฑ์ในเมืองไทยมันมีคนเขาศึกษาว่ามีมากเป็นอันดับสองของโลกไม่รู้จริงหรือเปล่าน,นะเขาว่าอย่างนั้นนะฮะอันดับหนึ่งคืออเมริกาแต่ประเทศไทยมีอันดับสองของโลกนะฮะนงานล่าสุดของศูนย์มนุษยวิทยาศิรินธรที่เวศศึกษาพิพิธภัณฑ์ตัวทางประเทศไทยมีกี่แห่งผมไม่แน่ใจแต่ก็เยอะเหมือนกันนะฮะที่งานล่าสุดที่ผมทำเหมือนกันผมทาที่อีสานเหนือพิพิธภัณฑ์ทองถิ่นในอีสานเหนือแ8ดดจังหวัด ก็มีประมาณ90กว่าแห่งนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่นะ9ก็ก็อยู่ในอาการวันเปิดคือวันปิดนะฮะตอนนี้เอยู่ในสภาวะใกล้จะวายแล้วนะฮะก็คือผมเาย,ย,ยามพยายามอยเข้าไปทำนะคะคือตอนนี้เวลานี้ผมทําที่คล้ายๆกับที่โพลสวรรค์ก็มีที่โพลจานโพลสวรร์ที่1น,นะครับอีกที่หนึ่งก็อยู่ที่บ้านกุดฉิมที่อยู่ห่างจากตัวพระธาตพนมนี่ประมาณสัก5้กิโลนะฮะ เขามีการขุดค้นแหล่งโบราณคดีที่มีอายอุร่วมสมัยกับบ้านเชียงประมาณ2,500ปีนะครับตอนนี้ผมก็เข้าไปทำในนามของคณะก็ะคือภาณบูรณาการ,ร,าการพันธกิจของตามสูตรมหาวิทยาลัยศีพันธกิจการเรียนการสอนวิจัยทำนวมลบริการวิชาการนะครับก็ตอนนี้ยุคเฟสแรกจะทำสัก3ปีปีแรกจะทำแผนพัฒนาพิพิธภัณฑ์นะแผนการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิน่นก็คือคือ อบตเขาจัดแสดงอยู่แล้วได้ถุนพิธภัณฑ์แต่มันมันยังยังขาดติกตอนนี้เขาสร้างเต็กมีอาคารเรียบร้อยแล้วแต่ที่ผ่านๆมาจากการทบทวนบอกเลยว่าส่วนใหญ่มันจะท็อปดาลงมารัฐทําเองทําแล้วก็ชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมแล้วก็วันเปิดือวันปิดนะฮะผมก็เลยไปทําคือใช้ใช้วัาสาท้องถิ่นใช้ว่าทํรทุบทนโดยผ่านการวิจัยมีส่วนร่วมแล้วก็มีการวางแผนกับชมุชมชนว่า ถ้าเราจะจัดการพิธภัณฑ์ให้ชาวบ้านเขามีส่วนร่วมแล้วก็อยากให้มันยั่งยืนควรจะมีมิติในการจัดการพิธรัณฑ์กี่มิติตอนนี้ได้แผนมาแล้วนะครับปีหน้าก็จะทำต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับคือจากที่ทําก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดแต่ผมตั้งโจทย์ว่าพิธภัณฑ์เป็นแค่เครื่องมือนะผลพลอยได้ ที่ได้จากการเอาพิาพันธ์เป็นเครื่องมือนี่ก็คือมันมันจะอ r ก a น i z e คนในท้องถิ่นยังไงแล้วมันจะพัฒนาท้องถิ่นยังไงคือมองแค่ประเด็นนี้ส่วนที่จะได้ในแง่ที่เป็นพันธกิจโดยตรงของพิพิธภนนัณฑ์ไม่ว่าเป็นแหล่งศึกษาเป็นแหล่งเผยแพร่เป็นแหล,งล่รหลงรวบรวมวัตถุอันนี้ก็เป็นพันธนกิจตรงอยู่แล้วแต่ที่เพิ่มเข้ามาคืออยากทาให้พิพิธภัณฑ์มีเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนด้วยครับครับขอบคุณครับอาจารย์ ขอฟังความเห็นของอาจารย์ชุตินันท์นะครับว่าพิพันโคราชนะครับต่อไปหน้าตาจะเป็นยังไงเออก็ถ้าถ้าถามผมจริงๆถ้าเกิดในส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็คือโดยเฉพาะพิพันอยู่ในมหาวิทยาลัยด้วยเนี่ยเราอยากเห็นภาพที่พิพิธภัณฑ์จะมีส่วนร่วมในการพยากรณ์อนา,นาคตของเมืองหรือของจังหวัดนะครับอย่างเช่นในในสภาพที่เราพบ เจอปัญหากันมาตลอดอย่างเช่นเรื่องปัญหาน้ําท่วมเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิศาสตร์หรือเรื่องของการเคลื่อนย้ายอุปยพผู้คนเนี่ยถ้าเกิดข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้สามารถมาร่วมพยากรณ์ได้ว่าเอ๊ย20ปีข้างหน้ามันน่าจะเกิดปัญหาอะไรในในสภาพโครงสร้างของของการเป็นชุมชนเมืองน่ครับหรือว่าเราจะร่วมการป้องกันอะไรได้บ้างยิ่งการไหลบ่าของของผู้คนในในถ้าพูดถึงเรื่องของความเป็นนรรขรรชมาโดยเฉพาะเนี่ย ประชากรแฝงของ,ของโคราชเนี่ยครับจากอดีตเนี่ยประชากรแฝงคือส่วนใหญ่คือคนในเขตภาคอีสานแต่ตอนนี้คนกรุงเทพเนะเริ่มไปแฝง,งโคราชอยู่ละแล้วก็รวมถึงการขยายตัวของลักษณะหมู่บ้านจัดสรรหรือว่าการเข้าไปอยู่ในพื้นที่ลุ่มเนี่ยครับโคราชกําลังจะเรียนแบบกรุงเทพอย,อย่างเข้าอย่างเต็มตัวเนี่ยพิพันธ์น่าจะมีส่วนในเรื่องของการที่จะไปพยากรณ์ทำให้ที่ทางเมืองเนี่ยรู้ตัวก่อนล่วงหน้าว่า เขาจะต้องทําอย่างไรหรือว่ามีแผนการป้องกันอย่างไรหรือว่าความหวังอย่างเช่นบอกว่าโคราชอยากจะเป็นมหานครอันดับสองเนี่ยแล้วมหานครอันดับสองมันจะมีสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็สิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดมันคืออะไรบ้างเนี่ยครับ ดังนั้นในบทบาทของการพยากร์ก็น่าจะเป็นเรื่องของสร้างความภาคภูมิใจซึ่งตอนนี้ใน,ในท้องถิ่นโคาราชมันจะมีคำหนึ่งก็คืออะไรก็เป็นโคราชนิสนะครับคือเราเรามีคนโคราชเรามีภาษาโคราชเรามีหมี่โคราชแมวโคราชผ้าโคราช อะไรอะไรที่ลงท้ายด้วยคำว่าโคราชเต็มไปหมดดังนั้นถ้ามันรวมอยู่พิพันธ์แล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้คนโคราชมากมากขึ้นยิ่งกว่ายิ่งกว่าเดิมนั่นก็คือลักษณะของการที่เป็นห้องรับแขกของเมืองได้นะครับมันคงจะทําใหเา้เป็นศูนย์กลางของของการไหลเวียนของผู้คนทั้งคนภายนอกนอกจังหวัดต่างประเทศที่จะภาคภูมิใจในความเป็นโคราชด้วยภาคภูมิใจในความเป็นไทยไทยกึ่งกึ่งอีสานนะครับเหมือนกับ Uh, จริงๆแล้วมันมีตัวอย่างอย่างเช่นเราเราค่อนข้างที่จะโฟกัสไปที่จิมทอมสันฟาร์มนะครับคือถ้าเกิดพิพิธภัณฑ์มันเคลื่อนได้ขายได้แล้วก็ทําให้ความเป็นโคราเป็นความเป็นความเท่เหมือนกับสิ่งที่จิมทอมสันทําให้ภาษาอีสานมันเท่ขึ้น uh, มีการพูดถึงหมอลำมีการ uh, มีการถ่ายละครทำให้คนคนในเขตกรุงเทพคนเขตภาคก,กลางเนี่ย uh, เข้าใจพญานาคมากขึ้น เข้าใจภาษาภาษาอีสานมากขึ้นเนี่ยครับพี่พันธ์น่าจะทําหน้าที่ในการที่ในในส่วนพี่พันธ์เมืองก็คงจะพูดถึงเรื่องให้ให้คนที่อื่นเนะี่ยเข้าใจในภาษาโคราชเข้าใจในสิ่งที่เป็นโคราชมากยิ่งขึ้นวยครับครับขอบคุณครับขอเชิญอาจารย์ทักษิณาครับขอบคุณครับจากคำถามที่บอกว่าอีก20ปีเราอยากผมอยากจะเห็นพี่พ,พันธ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติเป็นยังไงนะครับก็คือ,อข้อแรกนะครับผมอยากจะให้มี เครื่องบินเชิงพาณิชย์นะครับจัดแสดงนะครับอยู่ในพิพิธภัณฑ์นี้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะอย่างที่ผมได้เรียนไปเบื้องต้นแล้วว่าขณะนี้นะครับส่วนมากเครื่องบินจะเป็นเครื่องบินที่เครื่องบินลบนะครับแล้วก็เครื่องบินที่ใช้ในกองทัพอากาศนะครับที่นํามาจัดตั้งแสดงนะครับในอนาคตนะครับจะมีการศึกษาทางด้านสาขาเกี่ยวกับทางด้านการบินมากยิ่งขึ้นนะครับสาขาธุรกิจการบินก็จะมีการศึกษามากยิ่งขึ้นนะครับถ้าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ จัดตั้งแสดงเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินพาณิชย์มากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับให้นักศึกษาได้เข้าไปเรียนรู้ไปสัมผัสและได้ไปค้นคว้าข้อมูลจากเกี่ยวกับเครื่องบินพาณิชย์มากยิ่งขึ้นนะครับก็จะทําให้เขาเข้าใจแล้วก็มีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์ต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกข้อหนึ่งที่ผมต้องการเห็นนะครับจากพิพพิพิพัณน์นี้นะครับก็คืออ,อยากจะาให้พิพิพัณน์นะครับ จัดแสดงนะครับเกี่ยวกับทางด้านยานอวกาศด้วยนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีในทางด้านการบินนะครับปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากนะครับพอๆกับเรื่องโทรศัพท์มือถือเรื่องการสื่อสารเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรานะครับจัดแสดงเกี่ยวกับยานอวกาศอนาคตล่วงหน้านะครับก็จะเป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่สามารถให้ความรู้กับเยาวชนนะครับของ ของเราครับที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตได้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับอากาศยานที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงนะครับเป็นอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับสามารถบินได้ต่อเนื่อง30ชั่วโมงโดยไม่ใช้คนขับเลยนะครับและบินไปทั่วโลกนะครับถ้าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กองทัพอากาศนะครับนำเสนอเรื่องราวนี้มากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ของเยาวชนนะครับรุ่นต่อไป นะครับเยาวชนรุ่นต่อไปก็จะได้ใช้ประโยชน์ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคงไม่ต้องรอให้ถึง20ปีนะครับอยากจะให้พรุ่งนี้นะครับหรือสัปดาห์หน้านะครับอยากจะให้ทุกท่านไปช่วยให้กําลังใจนะครับกับเจ้าหน้าที่ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติด้วยนะครับจากข้อมูลนะครับเจ้าที่บอกว่านะครับมีผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นี้นะครับสัปดาห์ละ3 0 0พคนนะครับแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ทางานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นี้นะครับคน นะครับ uh, ผมได้แอบเห็นนะครับ uh, แบบแผนการพัฒนาพิพิธภัณฑ์นะครับ uh, ท่านผอ,อนะครับได้นําไปติดไว้ตรงส่วนหนึ่งในอาคารที่1น,นะครับ uh, แบบบลูพิ้นหรือแบบสร้างพิพิธภัณฑ์นั้นนะครับ uh, สีมันจางมากมันเริ่มเลือนมากนะครับ uh, ผมว่านั่นคือความฝันนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ของท่านผู้อำนวยการ พิพันธ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นจริงได้ในอนาคตหรือเปล่านะครับท่านมีวิสัยทัศน์ดีมากนะครับแล้วก็ในภาพที่ผมเห็นนะครับที่กำลังเลือนรางนั่นนะครับมีการก่อสร้างที่ทันสมัยมากแล้วก็ท่านก็บอกว่าท่านจะจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องยานอวกาศด้วยนะครับในถ้าท่านสามารถได้งบนะครับมาพัฒนาพิพันธ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาตินี้นะครับ สิ่งที่ผมสัมผัสได้นะครับเวลาผมไปเก็บข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่พิพิธภัณฑ์นี้นะครับก็คือสาม,มารถสัมผัสถึงความรู้สึกไม่รู้ว่าเป็นความรู้สึกเหนื่อยหรือว่าเป็นความรู้สึกน้อยใจหรือเปล่านะครับเพราะว่าพิพิธภัณฑ์นี้นะครับได้รับเงินสนับสนุนโดยตรงจาก,จากทางหน่วยงานรัฐบาลนะครับซึ่งผมไม,ไม่แน่ใจว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะครับแต่พิพิธภัณฑ์นี้นะครับต้องการการพัฒนาอีกเยอะเลยนะครับ ถ้าจะเป็นไปได้สิ่งที่ผมอยากเห็นนะครับก็คืออยากจะเห็นนะครับาการสนับสนุนนะครับจากองค์กรเอกชนนะครับมาร่วมมือในการให้ทุนนะครับเพื่อที่จะพัฒนาพิพิธภัณฑ์นี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับพิพิธภัณฑ์ Air and Space Museum ที่ Smithsonian นะครับเขาก็จะมีบริษัท o o i n n นะครับซึ่งเป็นบริษัทผลิต เครื่องบินยักษ์ใหญ่นะครับเป็นสปอนเซอร์นะครับคอยสนับสนุนอุดหนุนทุนให้กับพิพิธภัณฑ์ a อ r and น p ์ c e Museum s m i t h s o n i s n นนะครับผมอยากจะเห็นภาพนี้นะครับเ,เกิดขึ้นกับพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติของไทยนะครับว่ามีคนหลายๆคนนะครับจากทางด้านหลายๆภาคส่วนนะครับไปช่วยสนับสนุนนะครับแล้วก็ช่วยกันสร้างพิพิธภัณฑ์นี้นะครับให้เป็นที่ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งที่สามารถ สร้างนักบินอวกาศนะครับของไทยได้นะครับขอบคุณมากครับครับขอบพระคุณครับวันนี้นะครับเราก็ถือว่าเราได้รับฟังนะครับพลังบวกนะครับจากคนทำงานทั้ง3บทบาททั้งคนทำพิพิธภัณฑ์นะครับคนบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์แล้วก็คนชมพิพิธภัณฑ์เราเห็นเสียงสะท้อนนะครับ เราเห็นบทเรียนดีๆนะครับที่เราสามารถที่จะนำไปประยุกต์แล้วก็พัฒนาได้นะครับเ,เราจะเห็นว่าพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันไม่ไม่ได้เป็นพิพิธภัณฑ์แบบเดิมอีกต่อไปนะครับพิพิธภัณฑ์แบบเดิมที่ผมหมายถึงก็คือตามตามศัพท์ของคําว่าพิพิธภัณฑ์ในภาษาไทยเลยว่าพิพิธคือมาจากวิวิตต่างๆนะครับพันธะแปลว่าของคือของต่างๆมันมันไกลจากของที่มาวางแล้วนะครับมันไม่ใช่แค่ห้องเก็บของ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องเล่าที่อยู่เบื้องหลังเหล่านั้นนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างที่อาจารย์นรงฤทธิ์ได้พยายามพูดถึงว่าพิพันธ์เป็นพยายามใช้พิพัน์ธเป็นเครื่องมือนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็กําลังที่จะทําให้พิพัน์ธเป็นมากกว่าพิพิธภัณฑ์นะครับ เราก็จะเห็นว่าพิพันธ์หลายอย่างเนี่ยพยายามที่จะทําให้เห็นถึงตัวตนนะครับของคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆเพราะฉะนั้นอย่างที่หลายท่านเข้าใจว่าถ้าสมมติว่าเราไปเที่ยวนะครับแล้วเราเห็นว่าของที่มันวางอยู่มันก็เป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่ทั่วไปเนี่ยมันก็คงไม่ได้สะท้อนสิ่งที่เป็นตัวตนของชุมชนนั้นๆเพราะฉะนั้นแม้ว่าของมันจะมีเหมือนกันแต่เรื่องเล่ามันก็ควรที่จะต้องแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นพลังของเรื่องเล่าก็จะช่วยขับเคลื่อนคุณค่า นะครับให้กับของหรือว่ากิจกรรมพวกนั้นให,ให้ดีขึ้นซึ่งก็จะเห็นว่าของที่อยู่ในพิพภัณฑ์ไม่ใช่ขเขาอาจจะไม่ใช่ของอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นเช่นมีทั้ง tangible แล้วก็ intangible นะครับสิ่งที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ในฐานะนักการศึกษาและนักพิพิธภัณฑ์นะครับในการที่จะส่งเสียงนะครับแล้วก็ ทำหน้าที่ในฐานะที่จะแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับกับทุกท่านนะครับก็คิดว่าเราคงทำเราทั้งสี่คนคงทําหน้าที่กันสมบูรณ์ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอปิดเซสชันนี้นะครับขอขอบคุณครับ